คนสู่รู้เยอะเหลือเกินครับเยอะมากกว่าคนเรียนรู้และรู้จริงต้องใช้คำนี้ฮะตราออกมาเป็นคำเนี่ยคำว่าสู่รู้นะครับสู่รู้เยอะมากครับและสำคัญที่สุดสำคัญที่สุดนะครับคือสู่รู้แล้วก็พยายามที่จะชี้แนะแนวทางไปในทางที่เสื่อมนะครับวันนี้ผมขอพูดเรื่องนี้ก่อนเลยฮะเปิดรายการมาผมถามหน่อยเข้าใจคำว่าความมั่นคงของชาติไหมฮะคนต่างๆเหล่านั้นนะฮะเข้าใจคำว่าความมั่นคงของชาติไหมครับสวัสดีครับคุณอานนท์อาร์ตครับผมอาร์ตฮะถ้าเข้าใจคำว่าความมั่นคงของชาติเราจะรู้เลยครับว่ากฎหมายบางหมวดบางหมู่บางมาตราเนี่ยทำไมต้องตราออกมาแล้วก็กลายเป็นกฎหมายอาญานะครับการที่ต้องเป็นกฎหมายอาญาในบางมาตราในบางหมวดบางหมู่ก็เพื่อที่จะให้คนภายใต้กฎหมายเนี่ยแหละครับปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดและถ้าไม่เชื่อก็ต้องมีบทลงโทษขั้นสูงก็ต้องไปดูอีกฮะว่าแล้วทำไมต้องเคร่งครัดขนาดนั้นทำไมจะต้องลงโทษให้มันดูน่ากลัวให้คนกลัวก็เพราะว่ากฎหมายที่ปกป้องคุ้มครองในสิ่งนั้นคือสิ่งที่สำคัญของชาตินะครับคือสิ่งที่สำคัญของชาติเช่นความมั่นคงของชาติคืออะไรครับวันนี้ความมั่นคงของชาติของเราความมั่นคงของชาติเนี่ยก็คือความเป็นผืนแผ่นดินประกอบกับชนชาติไทยชนชาติไทยคือใครครับชนชาติไทยคือพวกเราชนชาติไทยที่มีจิตสำนึกครับจิตสำนึกในเรื่องของความเป็นชาติความหวงแหนวิถีวัฒนธรรมประเพณีจารีตในสิ่งต่างๆที่สร้างให้เรามีตัวตนในโลกใบนี้ในประชาคมโลกเห็นปุ๊บโอ้อันนี้คือไทยแลนด์ประชาชนคนไทยอันนั้นคือผืนแผ่นดินไทยมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าไปที่น่าศึกษาเรื่องเศรษฐกิจมีการค้ามีการลงทุนไทยแลนด์มีศักยภาพอย่างไหนในการที่จะไปลงทุนใครเป็นนักลงทุนอยากจะมาลงทุนในไทยเขาจะมีความปลอดภัยอย่างไรบ้างนะครับสู่รู้ภาคใต้บ้านป้าเขาเรียกเหยียบรู้เหรอครับอ๋อครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณจันทร์สมนะฮะนี่ครับนี่คือความเป็นชนชาติแต่วันนี้ไม่ใช่คุณมาบอกว่าโอ้โหต้องการจะอภิวัตน์ในสิ่งต่างๆของความเป็นบ้านเมืองแล้วคุณจะบอกว่าคุณอยากไปเป็นตะวันตกคุณอยากไปเป็นอเมริกาคุณอยากไปเป็นฝรั่งเศสคุณอยากไปเป็นอะไรที่คุณอยากจะไปเป็นนะฮะแต่คุณหลงลืมไปนะครับว่านี่คือชาติไทยเราต้องมีแบบแผนเราต้องมีความเป็นชาตินะครับขอบคุณมากฮะบอกว่ามีใครวางกล่องไม่แน่ใจเราต้องหวงแหนในความเป็นชาติวันนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะฮะใครจะเข้ามาอะไรยังไงเนี่ยคิดดีๆในการคอมเมนต์นะเข้ามานะครับจะเป็นน้องหนอนน้องด้อมน้องอะไรก็ตามครับคิดดีๆในการจะคอมเมนต์ไม่มีประโยชน์ครับถ้าคุณจะมาคอมเมนต์เอาความสะใจหรือว่าจะมาปั่นป่วนหรือว่าจะมาอะไรไม่มีคุณค่ากับผมฮะไม่ทำให้ผมได้รู้สึกสั่นคลอนไม่ทำให้ผมได้รู้สึกหมองเศร้าจิตตกหรือว่าเป็นคนที่ไม่เข้าพวกกับพวกคุณเพราะผมไม่รู้สึกว่าคนอย่างพวกคุณเป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมไทยครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเข้ามาใหม่ไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวจะคิดว่าโอ้โหห้องนี้อะไรเนี่ยมาถึงแบบยืนบ่นนั่งบ่นกันอยู่ไม่ใช่ครับผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของความเป็นชาติความเป็นชนชาติชาติคือแผ่นดินแผ่นดินผนวกกับชนชาติชนชาติไม่ใช่ชนชาติไหนหรอชนชาติอะไรหรอชนชาติไทยชนชาติไทยมีใครกันบ้างก็มีที่อยู่กันทุกวันนี้แหละครับในความเรียบพร้อมเนี่ยฮะจะกลุ่มชาติพันธุ์จะกลุ่มไหนตอนนี้เราคือชนชาติไทยหลอมรวมกันมาเนี่ยครับเอาแค่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ย242ปีเนี่ยฮะบ่มเพาะ
ในคุณงามความดีความไม่ดีสิ่งไหนก็ช่วยกันแก้ไขแล้วสิ่งที่เห็นอยู่เนี่ยแหละครับ200กว่าปีนะ200กว่าปีนะครับคุณผู้ชมเราจะไปกลัวอะไรฮะ200กว่าปีคุณงามความดีเมื่อวานนี้ผมพูดไว้คำหนึ่งแล้วครับว่าคุณธรรมความดีทุกสิ่งอย่างเหล่านี้เนี่ยแหละครับธรรมชาติเขาจัดสรรมาไม่ใช่มนุษย์คิดขึ้นแต่มนุษย์เนี่ยแหละฮะเป็นคนกั่นกรองและสังเคราะห์ออกมาแล้วว่าความดีคือสิ่งที่จะทำให้ตัวเราทุกคนอยู่รอดนะครับเราเป็นคนดีเราก็อยู่รอดครับเราเป็นคนดีก็ต้องมีความรู้ใช่ไหมฮะไม่ใช่เป็นแค่คนดีแต่ว่าไม่ใฝ่หาความรู้อันนั้นก็จะเจอคนเขาหลอกแล้วสุดท้ายเนี่ยโอเคแหละถ้าเกิดว่าเรายึดมั่นในความดีเราก็ใครจะมาหลอกเราต่อให้เราไม่รู้แต่เราก็ยังพอจะวิเคราะห์ได้ว่าสิ่งที่เขาเอามาบอกเราเนี่ยมันดีหรือมันไม่ดีมันจะพาเราไปในความเสื่อมหรือว่ามันจะพาเราไปในทางที่ดีนะครับอันนั้นคือคนอยู่บนพื้นฐานความดีแต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งศึกษาหาความรู้แล้วเราก็จะช่วยกันทำนุบำรุงในคุณงามความดีนะครับมันจะได้มีทางออกในการช่วยกันไม่ใช่แค่มาทะเลาะบอกแหวงกันนะครับวันนี้เนี่ยมีคนนะมาคนดีมาชมผมนะคนดีขอบคุณมากฮะแต่ช่วยสะกดให้ถูกหน่อยฮะดีนี่ก็คือดอีดีไม่ใช่มียอยักษ์กะลันเพราะถ้ายอยักษ์กะลันเมื่อไหร่ผมก็อยากจะถามอยู่ว่าพิมพ์แบบนั้นขึ้นมาเพื่ออะไรฮะจะกระแนกกระแหนผมหรอเสียใจด้วยครับผมเป็นคนดีผมไม่สนใจหรอกมันไร้ค่าไร้ราคาครับคุณไปแต่ผมขอบคุณที่เข้ามาในห้องนี้ครับเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็เล่นกันโดยกฎและกติกาแล้วเข้ามานะครับถ้าเป็น TikTok กดหน้าจอให้ผมหน่อย กดหน้าจอให้ผมหน่อยครับกดหัวใจให้ผมหน่อยนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยคุยกันแบบมิตรภาพความคิดต่างไม่ว่ากันครับแต่ถ้าส่งความคิดเห็นที่ไร้ค่าไร้ราคาก็เดี๋ยวก็รู้ฮะว่าจะเจออะไรนะครับเพราะว่าผมมีความเมตตาสูงฮะใช่ไหมครับเนี่ยทางบ้านฟ้าบ้านแดงก็กดไลค์กดติดตามให้ผมใช่ไหมฮะเราจะได้เป็นนี่กันวันนี้คือก็ไปพูดกันเสียจนแบบเขาเรียกว่าอะไรครับคือพูดกันจนแบบไปกันคนละทิศคนละทางนั่นแหละฮะไม่ว่าเราจะเป็นเสื้อสีอะไรก็ตามเอาวันนี้เราก็ต้องยอมรับนะว่าคนไทยเนี่ยมีการแบ่งแยกกันเรื่องเสื้อสีแบ่งแยกกันเพราะอะไรฮะเพราะพรรคการเมืองเพราะนักการเมืองนะครับแค่นั้นเองครับเรามีอำนาจอยู่เหนือพรรคการเมืองอยู่เหนือนักการเมืองแต่เราไม่รู้บทบาทของเรากันเลยหรอครับว่าเราต้องทำอะไรกันบ้างใช่ไหมครับวันนี้อยากให้ประเทศชาติมันดีขึ้นอยากพัฒนาอยากแก้ไขโอ้ชีวิตของฉันนี่ตกต่ำยากลำบากเหลือเกินอยากให้ประเทศชาติดีขึ้นอยากให้มีโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการที่จะทำให้เราแบบได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากขึ้นมาแต่ผมบอกก่อนเลยนะครับต่อให้ประเทศชาติมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีแต่ประชาชนคนไทยบางกลุ่มยังไม่คิดพัฒนาความคิดตัวเองก่อนมองดูตัวเองก่อนและพัฒนาตัวเองก่อนพฤติกรรมตัวเองก่อนก็เจริญไปแบบว่าถนนหนทางต่อให้จะขยายเป็นเท่าไหร่ครับ10เลนต่อให้จะมีทางเชื่อมทางต่อทางนู้นทางนี้ทางนั้นผมถามหน่อยนะครับว่าเราเข้าใจกันไหมฮะว่าการพัฒนาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำไมต้องมีถนน8เลนทำไมต้องมีถนนกว้างขึ้นทำไมต้องมีทางเกือกม้าทำไมต้องมีทางยูเทิร์นทำไมต้องมีอะไรพวกนี้ฮะมันไม่ใช่แค่ว่าความเจริญรองรับความเจริญแต่พอประชากรยังไม่เจริญฮะแล้วมันจะเจริญได้นะทางด่วนก็เห็นยังมีข่าวอยู่ทุกวันนี้ครับมอเตอร์ไซค์แอบขึ้นไปบนทางด่วนกันบ้างคนสวนเลนขึ้นไปบนทางด่วนกันบ้างก็เกิดอุบัติเหตุความเจริญเนี่ยมันไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานนะครับแล้วมันจะทำให้ประเทศชาติเราเจริญแต่ถ้าคนยังไม่เจริญเนี่ยยังไม่เจริญจิตยังไม่เจริญใจยังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ยังมีความเห็นแก่ตัวยังไม่มีระเบียบไม่มีวินัยมันก็ไม่เจริญครับจริงๆ
ทุกคนคนเรานะครับเอาจริงๆนะผมก็เป็นผมก็มีแต่ผมก็พยายามที่จะไม่เป็นแล้วผมก็อยากจะขอเชิญชวนพวกเราทุกคนว่าพยายามอย่าเป็นถนนมีอยู่4เลนหายไปแล้ว1เลนเหลืออยู่3เลนเพื่ออะไรครับเอาจอดขายของบ้างละเดี๋ยวนี้มีเห็นขายน้ำท่อมนะครับจอดไป1เลนก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ถ้าเรามองดูว่าเนี่ยแหละคือมันก็เป็นความอารมณ์อร่อยความดีของคนไทยจิตใจเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีเมตตาซึ่งกันและกันเขาก็อ๋อโอเคก็ยอมรับกันได้ก็สมผลประโยชน์คนอยากซื้อก็ซื้อแต่ผมถามมามองดูนะว่าทำไมก็ถึงได้ห้ามมันอันตรายครับเพราะมันคือรถวิ่งไอ้ที่เราเห็นกันอยู่นี่ฮะบางทีมากันไวคนตกออกซ้ายสุดจะแซงขึ้นไปทั้งที่เขาก็ไม่ให้แซงซ้ายพุ่งขึ้นไปลินทางเลนซ้ายสุดมีรถจอดอยู่คนไม่รู้ก็เกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุนี่แหละครับก็ถึงได้ต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยเพื่อที่จะมาโปรเทคมาปกป้องป้องกันพวกเรากันใช่ไหมครับนี่คือกฎหมายนี่คือกฎหมายแต่เราก็ไม่เคารพกฎหมายไม่ทำอะไรเลยไม่ฉันไม่สนใจฉันสิทธิเสรีภาพฉันต้องการให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองฉันอยากได้ฉันอยากนู่นอยากนี่ไม่ใช่ครับสวัสดีครับคุณฮอตคอฟฟี่ฮะคุณแขกสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยครับไม่ใช่ครับอย่างงั้นไม่ใช่ฮะแล้วมันก็ยังมีคนอีกหมู่มากมันก็ยังมีคนอื่นอยู่ถูกไหมครับเนี่ยอย่างเรื่องของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยบางทีก็ต้องดูด้วยนะว่าเราเข้าใจกันดีขนาดไหนนะครับแล้วบางคนก็ไม่คิดจะทำความเข้าใจมันก็เลยกลายเป็นว่าเราผิดพลาดในเรื่องนี้แล้วก็ไปโทษกฎหมายกันใช่ไหมครับเนี่ยครับเห็นด้วยกับแอดมินครับเรื่องจราจรเป็นตัวชี้วัดถึงความเจริญได้ชัดเจนใช่ครับทุกวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมทุกท่านผมบอกเลยนะครับว่าเมื่อไหร่ที่สตาร์ทรถออกไปแล้วไปอยู่บนท้องถนนนั่นแหละฮะความเสี่ยงของพวกคุณเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวันนี้ผมพูดได้เลยฮะคนบนท้องถนนเนี่ยที่ขับรถกันอยู่อะเล่นโทรศัพท์มือถือคนที่ขับรถเนี่ยเล่นโทรศัพท์มือถือเอามีใครเห็นด้วยบอกผมมามีใครทำบอกผมมาด้วยมีใครทำบอกผมมาด้วยฮะขับรถไปก็ขอดูไลน์หน่อยขออะไรผมถามหน่อยมันอันตรายครับอันนี้ผมพูดจริงๆผมก็มีนะเนี่ยเราพูดกันเนี่ยครับวันนี้เราออกไปข้างนอกเราอยากปลอดภัยบางคนเนี่ยบางคนแบบตั้งใจขับเลยไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุแต่ไม่รู้เลยว่าพวกเนี่ยสมมติเราขับคันหน้าเราพยายามมองอยู่มีเบรกกระทันหันกระชั้นชิดอยู่ข้างหน้าเราก็พยายามเบรกควบคุมรถเอาไว้คันหลังกดมาไม่ได้สนใจมัวแต่มองดูโทรศัพท์มือถือเงยหน้าขึ้นมาเสยท้ายรถเรายอมรับ ยอมรับผมเคยมีประสบการณ์เลยฮะสมัยที่กฎหมายออกเรื่องของการใช้ small talk ใช่ไหมฮะเวลาเราขับรถอยู่ว่าห้ามใช้โทรศัพท์มือถือกฎหมายออกมาใหม่ๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใส่อะไรอะ small talk หรืออะไรพวกนี้ฮะอุปกรณ์แล้วสมัยก่อนใช่ไหมฮะอะไรประมาณนี้ฮะแล้วผมตอนนั้นผมทำไม่ได้ตอนช่วงที่รถยังไม่มีไอ้ระบบแบบเอาระบบตัวไอ้นี่ครับอยู่เขาเรียกว่าเป็นเอาเข้ากับเครื่องเล่นของวิทยุฮะบลูทูธอะไรพวกนี้ฮะก็เคยเนี่ยใส่สมอลทอล์กเนี่ยครับกำลังสวมสมอลทอล์กอยู่เงยหน้าขึ้นมาครับเรียบร้อยฮะนี่มันคือเรื่องจริงแล้วมันคือความปลอดภัยครับวันนี้เราต้องบอกเลยว่ากฎระเบียบกฎหมายกฎเกณฑ์กฎกติกามันคือสิ่งที่เขาสังเคราะห์ออกมาแล้วเพื่อการควบคุมในการควบคุมก็เพราะอะไรฮะในการควบคุมเพื่อการปกป้องเพื่อการคุ้มครองวันนี้กฎหมายมาตรากฎหมายหมวด8เกี่ยวกับเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะครับที่พูดคุยกันอยู่ทุกวันนี้มันเป็นอะไรกันนักกันหนาฮะพวกคณะรัฐมนตรีพวกนักการเมืองเนี่ยมันเป็นอะไรกันนักกันหนามีอยู่ไหมฮะในที่นี้
พี่อีเข้ามาไหมครับพี่อีเคยเป็นนักการเมืองมาตอบผมหน่อยสิฮะมันเป็นอะไรกันนักกันหนาครับกับไอ้เรื่องที่เขาจะเอาไว้ใช้ในการควบคุมเพื่อที่จะปกป้องกันในความเสื่อมทั้งหลายแล้วก็จะแก้อะไรครับแก้เพื่ออะไรแก้เพื่อเอื้อต่อตัวเองเหรอโอเคมีมาตรา 77ตอนนี้นะครับที่ในรัฐธรรมนูญมีเอาไว้เพื่อที่จะให้มาช่วยกันคัดกรองกฎหมายข้อไหนมันดูล้าสมัยไปแล้วกฎหมายข้อไหนมันไม่เป็นประโยชน์มันขัดหรือมันแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมันแบบมันเป็นขอยืมคำคุณอิงหน่อยคุณอิงพูดว่าอะไรนะฮะเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนบ้านเมืองเนี่ยก็เนี่ยครับอย่างที่คุณปรีดาบอกนะ77/78เนี่ยแล้วตอนนี้เขาก็มีนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเพราะเขามีกฎหมายเรื่องนี้ด้วยเขาจะให้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันที่จะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะครับมันมีหมดนะฮะว่าอะไรอย่างไงแต่ทุกวันนี้คนไม่เข้าใจแล้วก็ชอบจะไปแตะจังเลยเป็นอะไรกันนักกันหนาครับกับเรื่องของความเป็นชาติของความเป็นชนชาติเนี่ยออกใหม่แล้วให้มันเข้มงวดกว่านี้ได้ไหมอ่ะออกใหม่ได้ไหมอ่ะใครอยากจะมาก็ไม่ได้ผมก็พูดไม่ได้เพราะว่าทุกคนในหลักประชาธิปไตยทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอะไรไงก็ตามไม่สามารถแบ่งแยกแบ่งเกณฑ์ก็ได้เคยมีคนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าคนที่จะมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องเสียภาษีคนที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งต้องไปสอบ มีการว่าไปสอบเลยนะโอ้โหมันก็จะเกิดเรื่องใช่ไหมก็จะมีการแบ่งแยกนู่นนี่นั่นเพราะในฐานะของประชาชนใช่ไหมฮะเพราะเหตุแบบนี้แหละครับคนทั่วประเทศเราก็ต้องยอมรับไม่ใช่ดีไปกันหมดทั้งนั้นนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีไปกันหมดทั้งนั้นนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะมีความรู้เท่ากันและมีความรู้เท่าทันในสิ่งรอบด้านเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเข้าใจไงฮะว่าเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการเลือกตั้งคนที่จะเป็นตัวแทนของราษฎรเนี่ยต้องผ่านการเลือกตั้งเพราะนั่นคือผ่านประชาชนทุกคนการปกครองท้องถิ่นผ่านการเลือกตั้งเพราะนั่นคือผ่านอำนาจของทุกคนไปแต่เมื่อวันนี้ผมบอกอยู่เนี่ยครับว่าคนเราทุกคนมันต้องยอมรับคิดเห็นต่างกันดีต่างกันความรู้ต่างกันความรู้เท่าทันต่างกันเหตุและผลต่างกันถ้าเราปล่อยไปพวกมากลากไปเอาแต่แค่เรื่องของประชาธิปไตยต้องแค่เลือกตั้งอย่างเดียวนะไม่มีอะไรมาถ่วงดุลไม่มีอะไรมาตรวจสอบจะไปยังไงครับจะไปยังไงฮะประเทศชาติบ้านเมืองจะไปยังไงครับสังคมไม่ต้องเอาถึงประเทศหรอกครับเอาแค่คนในชุมชนนะฮะจะไปยังไงครับแล้ววันนี้ยอมรับกันเสียทีเถอะครับคนที่จะมาเถียงกับผมหรือใครก็ตามหรือว่าคนที่พวกเราไปเถียงกันเนี่ยฮะยอมรับกันเสียทีเถอะครับว่าจิตใจต้องการอะไรใช่ไหมฮะไม่น่าเชื่อนะขออภัยนะครับผมขอพูดเรื่องนี้ฮะความจริงมันเป็นเรื่องของเกียรติยศและศักดิ์ศรีของคุณผู้หญิงเราก็อยากจะให้บ้านเมืองมันอภิวัตน์ไปเนาะดีนะว่าประเทศไทยเราเองเราก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรฮะไม่ได้มีชุมชนหรือภาพลักษณ์อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ก็มีการทำกันอยู่เราไม่ได้เป็นอินเดียที่ผู้คนเขาเยอะแล้วผู้หญิงเขาโดนกดขี่นะครับแต่ว่ายังกฎหมายยังเรื่องของอะไรครับการที่จะให้เข้ามาอะไรโสเภณีถูกต้องตามกฎหมายผมก็ไม่ได้ดูถูกดูแคลนนะฮะแต่มันก็เป็นเฉพาะกลุ่มคนหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจนะต้องการสวัสดิการอะไรครับแต่ในฐานะของประชาชนคนหนึ่งพลเมืองคนหนึ่งอ่ะคุณก็มีสวัสดิการไม่ใช่หรอเนี่ยเรื่องเซ็กส์เสรีเรื่องอะไรเป็นคนป่ากันหรอครับบางเรื่องบางราวมันเป็นเรื่องแบบเป็นคนป่ากันหรอเราเป็นคนที่มีอารยธรรมอารยธรรมหมายถึงอะไรฮะทั่วโลกเขาก็เป็นกันแบบนี้เขาไม่มีใครยอมรับหรอกครับพวกคนป่าอยากทำอะไรก่อทำไม่รู้จักแยกแยะกาลเทศะหน้าที่ใช่ไหมครับหรือว่าพื้นที่ฮะ
ก็อยากจะไปแก้ไขแล้วผมถามหน่อยมันเรื่องปากท้องไหมฮะแล้วมีใครก็ห้ามครับทุกวันนี้ผมเห็นก็ไม่ห้ามคุยเรื่องทั่วไปครับคุยเรื่องของชาติบ้านเมืองครับมีประเด็นไหมฮะบอกไม่ได้นะครับขอชูภาพนะครับไม่ใช่ว่าหยาบคายแล้วผมทนไม่ได้นะแต่ถ้าหยาบคายมาเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงความคิดถึงตัวตนถึงชาติกำเนิดถึงครอบครัวคือในบ้านเนี่ยพูดกันได้ครับอันนี้มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาฮะแต่ถ้าเกิดว่ามาสู่สังคมส่วนรวมส่วนใหญ่ต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะฮะเข้ามาใหม่ด้วยนะครับบางท่านพอดีบางท่านเข้ามาถามว่าคุยเรื่องอะไรกันห้องนี้คุยเรื่องอะไรนะครับก็เป็นการคุยข่าวประเด็นโดยทั่วไปเนี่ยฮะก็มีมาตรา77กฎหมายอันไหนที่มันดูคล่ำคลึดูโบราณดูโบราณดูมันแบบว่ามันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมีหลากหลายเรื่องครับหรือแม้แต่เรื่องของคนที่เคยมีคดีความเคยโดนคดีอาญาเคยติดคุกติดตารางก็ให้ช่วยผ่อนปรนหน่อยเพราะเราก็คือมนุษย์เหมือนกันออกมาก็อยากให้เขานั้นถ้าเขาเป็นคนดีแล้วกับเนื้อกับตัวกับใจแล้วก็เปิดโอกาสให้กับคนพวกนี้ครับมีพื้นที่ในสังคมแต่ต้องเป็นคนดีนะใช่ไหมฮะเนี่ยเขาก็ไปแก้ไขไปอะไรรับสมัครงานคนที่เคยแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงนะบางบริษัทเขาก็ไม่ยอมรับจริงๆอันนั้นก็ต้องถือว่าเป็นเสรีภาพเป็นสิทธิของเขานะเขาทำได้นะใช่ไหมครับแต่เขาก็อาจจะมีกฎหมายไปขอร้องแต่ไม่ใช่แบบโอ้โหคือคนเราเนี่ยอย่าเห็นแก่ตัวอย่าเอาแต่ความรู้สึกของตัวเองอย่างเดียวจนกระทั่งที่ว่าฉันอยากทำแบบนี้ฉันอยากเข้าไปอยู่เหมือนอยู่ครั้งนึงครับสักประมาณ 2-3 ปีก่อนผมอ่านข่าวนึงมีเด็กคนนึงออกมาโวยวายในตอนที่มีม็อบมีอะไรมีแฟลตม็อบมีอะไรกันเนี่ยฮะอยากเป็นโปรแกรมเมอร์อยากเป็นโปรแกรมเมอร์ครับคุณผู้ชมเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอยากเป็นโปรแกรมเมอร์สื่อถามแล้วบอกอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาอ๋อก็หนูอยากเป็นแต่เกรดหนูไม่ถึงอ่ะหนูไม่ได้เรียนด้านนี้มาเกรดหนูไม่ถึงแต่หนูอยากเป็นอ่ะทำไมสิทธิ์ของหนูในความอยากเป็นอ่ะถ้าผมเป็นสื่อคนนั้นนะผมจะขอดึงปล่อยผมน้องคนนี้สักนิดนึงนะครับอยากจะสัมผัสดูฮะว่าเส้นผมที่ออกมาจากรูขุมขนบนหนังศีรษะเนี่ยฮะมีคุณภาพอย่างไรนะครับอาจจะวัดได้อาจจะคำนวณไปได้ฮะอาจจะสามารถที่จะวินิจฉัยได้ว่าในหัวเนี่ยเป็นยังไงคือหนึ่งไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นแต่มีแต่แค่ความอยากแล้วก็ไม่ขวายคว้าหาความรู้ไม่ฝึกฝนไม่ปฏิบัติไม่พัฒนาตัวเองแล้วอยากไปเป็นโปรแกรมเมอร์อย่าว่าแต่เรื่องของผ่านระบบการศึกษาเลยครับคุณจบไปแบบว่าที่คุณไม่รู้คุณมีแค่ความอยากผมถามมีใครบ้างไหมฮะอยู่ในบริษัทโปรแกรมเมอร์เนี่ยมีใครอยากให้คนพวกนี้เข้าไปทำบ้างไหมครับเอามาเป็นภาระหรอฮะใช่ไหมครับเอามาเป็นภาระหรอครับความอยากก็ส่วนหนึ่งความอยากมันก็คือความฝันอยากทำนู่นอยากทำนี่ความฝันแต่สิ่งที่มันจะทำให้สำเร็จได้มันไม่ใช่คือเสรีภาพแต่มันคือเรื่องของการพัฒนาตัวตนของเราเราต้องช่วยพูดกันนะคุณผู้ชมนะครับเผื่อฟังเป็นไอเดียจดไว้หน่อยนึงก็ได้ฮะช่วยกันเอาไปเผยแพร่มันคือเรื่องการพัฒนาตัวของเราไม่ใช่เอาความอยากแล้วอยากให้ความอยากของฉันสำเร็จโดยวิธีการไปเย้ยวๆเรื่องเสรีภาพเพราะฉันอยากฉันมีสิทธิ์ฉันอยากแต่คุณไม่มีคุณภาพคุณไปไม่ถึงไม่งั้นนะคุณก็อยู่ที่บ้านคุณอะสิทธิเสรีภาพแบบนี้ของคุณก็อยู่ในบ้านครับไม่มีคนอื่นไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นคุณก็นั่งจะเขียนจะแชร์ไปฝึกฝนไปฝึกหัดไปสิมันก็ยังอยู่บนพื้นฐานของการที่คุณต้องไปพัฒนาตัวคุณเองคุณต้องไปหาความรู้นะครับอย่าเอาความอยากมาอยากคิดว่าความอยากของตัวเองนั้นจะประสบความสำเร็จเป็นภาพเป็นฝันเป็นผลขึ้นมาได้ไม่ใช่แค่ความฝันเนี่ยเพราะเรื่องเสรีภาพมิเช่นนั้นในวันนี้ที่บอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ไฟแรงความคิดดีหัวคิดดี
บางทีเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยอายุอาจจะแบบอายุอนามอาจจะแบบว่าฉันทำอะไรอยู่ที่ผ่านมามัวแต่นั่งฝันกันนะครับแล้วก็โทษระบบการศึกษาไม่ดีนู่นนี่นั่นไม่ดีเฮ้ยก็เห็นคนที่เขาเรียนเก่งที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศผมขอยกตัวอย่างอย่างอาจารย์เสรีวงศ์มนทาเนี่ยฮะเป็นคนเก่งมากนะครับเป็นคนเก่งมากอาจารย์เสรีนะครับก็ระบบการศึกษาเดียวกันแน่ผมเคยถามอาจารย์เสรีอาจารย์ครับทำไมอาจารย์พูดภาษาอังกฤษเก่งจังครับทำไมอาจารย์พูดได้หลายภาษาจังครับทำไมอาจารย์รู้เรื่องเยอะจังครับอาจารย์เรียนระบบไหนหรอฮะอาจารย์เรียนจากที่ไหนมาครับอาจารย์เรียนนอกมาหรอครับเปล่าพี่ก็เรียนกรุงเทพคริสเตียนตอนเด็กๆพี่ก็เรียนโรงเรียนธรรมดาเนี่ยแหละสมัยก่อนเนาะอาจารย์เฉลี่ย70กว่าจะ80 75 76จะ80อาจารย์บอกว่าพี่ก็เรียนลองไปเซิร์ชดูอาจารย์เสรีนี่อันดับหนึ่งของประเทศนะฮะในยุคนั้นนะครับก็เลยงงไงผมก็เลยแกล้งถามอาจารย์ครับอาจารย์เรียนระบบไหนมาฮะแล้วรุ่นอาจารย์มีใครบ้างครับรุ่นอาจารย์ก็มีประสบความสำเร็จเยอะไม่ประสบความสำเร็จก็มีแล้วผมถามว่าระบบการศึกษามันคืออะไรครับวันนี้ถามหน่อยอะไรฮะมีไหมครับเนี่ยขอคำถามไอ้ขอคอมเมนต์หน่อยครับอย่าเอามาแบบไอ้คอมเมนต์แบบสวใครแต่งตั้ง200เมื่อคืนมีมาฮะมาถาม250เสียงใครแต่งตั้งใครเขียนรัฐธรรมนูญชุดนี้ไม่เอาครับคอมเมนต์แบบนี้ไม่ได้จะลงใจฮะเดี๋ยวก็จะแก้กันแล้วครับมุ่งไปอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ไปอนาคตฮะวันนี้คิดว่าไม่ดีผมก็ไม่ได้มาค้านนะว่าจะไม่ให้แก้หรืออะไรถ้าเกิดผ่านประชามติก็แก้กันไปครับแต่ก็ลองแตะหมวด1หมวด2ดูสิ เอาจริงๆถ้าวันนี้คิดว่าเพื่อปากท้องนะเพื่อปากท้องแก้ไปเลยอยากแก้เลยก็แก้กันไปครับขออย่างเดียวฮะอย่ามาแก้ผ้ากันตามสวนสาธารณะอย่ามาทำอะไรที่มันอุจารตาทำอะไรที่มันผิดกฎหมายแล้วก็มาเรียกร้องว่านี่คือเสรีภาพของฉันอย่ามาทำฮะเพราะนั่นก็คือผิดกฎหมายผมจะบอกเลยนะคำพูดมันก็ต้องกั้นกรองมาจากสมองใช่ไหมครับวันนี้เราพูดดีพูดคิดนู่นนี่นั่นมันก็ต้องเกิดจากการคิดดีก่อนบางคนพูดอะไรออกมาที่มันดูแบบแล้วก็อย่างเดียวฮะคำว่าเสรีภาพระวังนะคนที่พูดอะไรก็เสรีภาพอะไรก็เสรีภาพแต่ไม่เคยดูตัวเองเลยว่าคุณภาพตัวเองเป็นยังไงไม่เคยอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงฮะผมขอใช้คำนี้หน่อยฮะไม่เคยประมาณตนไม่มีเหตุและผลไม่มีภูมิคุ้มกันไม่ใฝ่หาความรู้ไม่มีคุณธรรมจบครับเสรีภาพไม่ได้ช่วยคุณนะฮะสังคมนี้ไม่ใช่ว่าคนที่คุณอยากให้เขาเป็นนายกพอเขาไม่ได้เป็นนายกปุ๊บแล้วชีวิตคุณจะสวยเลิศหรูคุณจะฉลาดขึ้นมาเลยคุณจะร่ำรวยขึ้นมาเลยนะถ้าคุณไม่ทำอ่ะไม่มีและสำคัญที่สุดคือคนที่จะเข้ามาต้องมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคงแข็งแรงและมีความถาวรไม่ใช่สร้างขึ้นมาดูเหมือนจะดีแต่สุดท้ายเป็นไงครับไปล้มเหลวบ้านปลายอย่างเงี้ยฮะไปล้มเหลวตอนหลังโครงการต่างๆมีมากมายผมขอพูดนะอย่างเรื่องโครงการของศูนย์การศูนย์กระจายสินค้าโอท็อปอะฮะมีปัญหาทุกวันนี้เราเห็นเลยอะใครเถียงผมนะเนี่ยมีมาคอมเมนต์มาให้ผมหน่อยพี่นุ๊กอยู่ไหมครับอุ้ยตอนแรกว่าจะเอาขนมพี่นุ๊กมากินโชว์ อร่อยจริง เนื้อนวลผมชอบนะครับวันนี้ได้อะไรมีหมูหยองฝากมาให้ผมด้วยอร่อยอร่อยนะครับใช่ไหมครับคือเนี่ยคือแบบมันคือเรื่องของตัวเรามันไม่ใช่คือเรื่องของคนอื่นโครงการพื้นฐานพื้นโครงสร้างพื้นฐานก็ต้องดูต้องไปศึกษาพวกเราช่วยกันพูดฮะตอนนี้ถ้าใครไม่รู้ศึกษาใครไปศึกษาผลงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่มันเห็นภาพเห็นผลนะครับไม่ต้องเสียใจที่ผมพูดคำนี้เดี๋ยวมีแบบหนอนๆบางคนนะฮะพูดแบบเข้ามาแล้วเสียใจทำไมผมต้องพูดถึงผมพูดเรื่องจริงวันนี้เราต้องพูดถึงเรื่องจริงเอาใจวางไปก่อนชอบไม่ชอบไม่ว่ากันแต่มันจะไม่เกิดครับจะไม่เกิด M6 มอเตอร์เวย์นะครับสายอีสานจะไม่เกิดรถไฟรางคู่ของปากใต้
ใช่ฮะยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเนี่ยแหละครับสำคัญมากแล้วรัฐบาลเนี่ยก็ต้องแบบเดินตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะครับสำคัญมากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอ่ะคนเราไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจจริงๆไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมีการวางแผนต้องมีการวางยุทธศาสตร์ทำไมต้องมีการใช่ไหมครับแล้วยุทธศาสตร์เนี่ยนะมันก็จะมีแบบนี้ด้วยนะครับมันจะมีอยู่2ประเภทครับยุทธศาสตร์เนี่ยคือ1ยุทธศาสตร์ที่มันจะสร้างความที่มันเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีสร้างความมั่นคงแข็งแรงถาวรการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับไอ้ยุทธศาสตร์ที่มันไม่มีคุณธรรมแล้วมันก็ไปหลอกล่อไปกล่อมเกลาไปมอมเมานะครับให้คนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองให้คนที่ไม่มีจิตสำนึกไม่มีคุณธรรมหลงไหลได้ปลื้มแล้วก็ร่วมทำกับเขาจนประสบความสำเร็จเราก็เห็นกันอยู่มันมียุทธศาสตร์เยอะครับในวันนี้เองอย่างผมเองนะผมเองการที่ผมออกมาคุยข่าวหรือว่าออกมาแบบพูดคุยอะไรแบบนี้ฮะผมก็มีเป้าหมายของผมผมก็มีเป้าหมายทั้ง1ผมก็มีเป้าหมายในการที่อยากจะสร้างกำลังใจให้กับคนที่คิดดีทำดีให้กับคนที่หวงแหนในความเป็นชาติบ้านเมืองในความเป็นระบอบการปกครองในความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ไม่ว่าเราจะศาสนาไหนเราคือคนไทยเราอยู่ร่วมกันใช่ไหมครับอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารขององค์พระมหากษัตริย์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็ต้องการที่จะพูดให้กำลังใจให้พวกเราเข้าใจให้พวกเราได้เห็นความเป็นไปและให้พวกเราได้พอคิดได้ครับว่าเราจะทำยังไงกันดีประเด็นที่2ก็คือผมต้องการให้คนที่อาจจะยังไม่รู้แล้วผ่านเข้ามาได้มานั่งฟังได้มาใช้หลักการและเหตุผลในการคิดวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะแล้วประเด็นที่3ครับผมอยากให้คนที่ปักธงในใจมีธงในใจแล้วว่าคิดอยากจะแบบต้องสนับสนุนต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเปลี่ยนแปลงในแนวทางพัฒนาที่มันดีขึ้นมาได้เนี่ยไม่มีใครว่านะครับผมยินดีที่จะช่วยสนับสนุนเพราะผมไม่มีพรรคการเมืองผมไม่มีนักการเมืองผมศรัทธาในความดีผมศรัทธาในคนดีนะครับผมไม่ได้ศรัทธาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรแต่ผมศรัทธาเพราะว่าผมเห็นผลงานผมเห็นความตั้งใจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วผมก็ไม่ได้มองว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาบริหารบ้านเมืองแบบนักการเมืองที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีลูกล่อลูกชนมีอะไรที่เพื่อแบบจะให้มันเกิดตีกลับมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประชานิยมความนิยมชมชอบเพราะถ้าเป็นอย่างนั้นนะ9ปีเนี่ยครับการประชาสัมพันธ์น่าจะดีกว่านี้น่าจะทำให้คนรู้ได้ครับน่าจะทำให้คนรู้ได้ว่าต้องดีกว่านี้ขนาดผมเนี่ยเป็นสายสื่อเนี่ยบางอย่างผมยังไม่รู้เลยครับว่ามีแต่ผมโชคดีหน่อยนึงคือผมเนี่ยเดินทางเยอะผมได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองนะครับมีใครอยู่แถวลพบุรีไหมฮะแถวเจ้าปุกอะฮะที่เส้นทางจากอยุธยาจะไปลพบุรีเนี่ยฮะเส้นในครับไม่ใช่สายเอเชียปีก่อนผมขับรถไปงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์ผมตกใจผมเห็นเสาต่อสูงขึ้นมาผมตกใจผมไม่อยากจะเชื่อครับว่าฮะเส้นทางแบบเส้นทางที่ดูแบบขออภัยนะฮะบ้านนอกครับชนบทแถวนั้นนะผมชอบวิ่งเลาะไปไงผมไม่ชอบวิ่งไปทางสายเอเชียผมจะชอบวิ่งไปทางเส้นเจ้าปุกสายในแล้วที่ขวามือจะเป็นคลองส่งน้ำของชลประทานนะฮะแล้วผมตกใจขนาดผมแบบโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอใช่ไหมครับคุณนิรนุชขอบคุณมากนะคุณนิรนุชที่อยู่ลพบุรีบอกมาว่าอยู่ในพื้นที่เมื่อกี้ผมเห็นอีกท่านหนึ่งอ่านไม่ทันขออภัยครับใช่ไหมอันนี้ครูอิ๋วมาแล้วครับคือเจริญมากอ่ะถอดใจเอาใจวางเขาเรียกว่าอะไรเอาอคติวางนิดนึงนะครับจะชอบไม่ชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ว่ากันครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีใจเป็นธรรม
คุณต้องชื่นชมแล้วถ้าเกิดว่าคุณสามคุณมีใจเป็นธรรมแล้วคุณสามารถชื่นชมในคนที่เขาสามารถทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองได้นั่นแหละคุณคือคนดีคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมครับแต่ถ้าคุณรู้ว่าอ๋ออันนี้มันเกิดขึ้นเหรอเฮ้ยงิบงิบเอาไว้ในใจงิบเอาไว้ในใจงิบเอาไว้ในใจอิบเอาไว้อิบหรืองิบก็ได้เลยเอาไว้ในใจหรือไม่เออช่างเถอะว่าอันนี้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำไปเหรอเออช่างมันเถอะฉันได้ผลประโยชน์นั่นแหละคุณเป็นคนที่ไร้คุณธรรมเพราะคุณไม่มีความกตัญญูครับไม่มีความกตัญญูต่อสิ่งที่ดีงามความกตัญญูไม่จำเป็นนะฮะถ้าเกิดว่าในครอบครัวของเราเนี่ยบุพการีเนี่ยโอเคกตัญญูเถอะครับต่อให้ท่านจะดีหรือไม่ดีอย่างไรแต่ในฐานะของคนเป็นลูกฮะยามแก่เฒ่าก็ต้องช่วยดูแลท่านนะครับสวัสดีครับคุณชูวิทย์ฮะแต่ถ้าเป็นคนนอกอ่ะคนนอกครอบครัวคุณต้องกตัญญูคนที่มีคุณงามความดีไม่ใช่กตัญญูแค่คนที่เอาผลประโยชน์อะไรมาให้คุณแล้วก็ให้คุณแล้วก็ให้คุณเนี่ยช่วยสนับสนุนเขาในเรื่องของความไม่ดีก็ต้องแยกแยะให้ออกอีกนะครับนี่แหละครับมันถึงได้ประสบความสำเร็จได้เพราะว่าเขามียุทธศาสตร์ชาติ20ปีวันนี้ผมไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกฮะว่าทำไมคนบางกลุ่มถึงได้ด้อยค่ายุทธศาสตร์ชาติ20ปีจะเขียนอะไรไปล่วงหน้าอย่าง20ปีก็เพราะที่ผ่านมามันไม่มีคนคิดแบบนี้ไงมันไม่มีคนคิดถึงเรื่องของมองไปข้างหน้า20ปีกำหนดทิศทางประเทศไทยจะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนและจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะต้องวางเส้นทางไว้อย่างไรถ้าเกิดว่าเจออุปสรรคปัญหาข้างทางระหว่างทางแก้ไขได้ไหมเปลี่ยนแปลงได้ปรับปรุงได้แต่อย่างไรก็ตามต้องให้มันไปเดินไปตามยุทธศาสตร์ให้มันไปถึงปลายทางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีไม่ใช่ลมปากของนักการเมืองนะครับประเภทแบบว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยฮะค่าน้ำค่าไฟลดทันทีลดไฟฟ้า20บาทแล้วมันได้ไหมล่ะครับจะมาปีงหรอเนี่ยฮะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าคนสักแต่พูดนะครับสักแต่พูดจริงๆฮะสักแต่พูดนี่ผมวิเคราะห์ผมสามารถพูดได้นะเพราะสักแต่พูดเพราะไม่มีแผนบางคนนู่นน่ะศึกษามาแล้ว2ปีแล้วต้องศึกษาอีกกี่ปีครับเนี่ยขนาดศึกษามาแล้ว2ปีเขาทำไว้อย่างดีสะอาดสะอาดสะอ้านบ้านเมืองเป็นระเบียบแล้วเป็นไงฮะเป็นไงครับนี่แหละครับคือคนที่ไม่มีแผนคนที่ไม่มีแผนแต่วันนี้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีคือแผนยุทธศาสตร์แล้วก็มีแผนในการปฏิบัติลงมาอีกมันต้องมีแผนแล้วแผนมันจะสำเร็จได้เนี่ยวันนี้เนี่ยเห็นไหมครับผมบอกเลยนะว่าการเรื่องของคมนาคมเนี่ยรัฐบาลชุดที่แล้วนะฮะผมมองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะนั่นแหละฮะเพราะว่าเขาเป็นหัวเรือใหญ่ต้องเด็ดขาดผมนับถือในคุณงามความดีนะผมก็บอกแบบนี้ฮะใครจะเปิดผ่านมาผมไม่ใช่นักการเมืองผมไม่ใช่พรรคการเมืองครับเขาคงรู้ใช่ครับคุณรัตดาเขารู้แหละทำไมผมคนเราเนาะถ้าไม่รู้นี่ผมว่าอยู่ไม่รอดนะในสังคมนี้ฮะจริงๆพูดเรื่องวัคซีนโอ้โหเนี่ยมีผู้บริหารแบบนี้ประชาชนจะตุยกันหมดนู่นนี่นั่นตอนภาวะวิกฤตโควิด19ยังอยู่กันไหมครับคนที่พูดน่ะบอกผมหน่อยฮะยังอยู่กันไหมครับยังอยู่แถวนี้กันอยู่ไหมครับฮะแล้วมันรอดมาได้มั้ยฮะรอดทั้งเรื่องของอันตรายจากโรคฝ่าฟันนะบางคนดื้อมากไม่สนใจไม่เชื่อไม่อะไรฮะแต่เขาก็ช่วยกันพยุงเนี่ยครับช่วยกันทุกส่วนทุกฝ่ายนะฮะจิตอาสาเกิดขึ้นมามากมายเขาช่วยกันโดยที่เขาไม่กลัวอะไรครับช่วยกันพยุงเนี่ยฮะถ้าผู้นำไม่ดีจริงถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ดีจริงผมถามหน่อยใครเขาจะช่วยจิตอาสาเขาก็ไม่สนใจเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันช่วยอะฮะแต่ก็อย่างว่าด้วยนะครับบางทีคนเขามีจิตใจที่ดีมากๆอย่างเงี้ยฮะแต่ผมบอกเลยว่ามันพาประเทศชาติมาไม่ได้จนวันนี้หรอกครับวันนี้มีการมาถามผ
พูดกันถึงเรื่องข้าวพูดถึงเรื่องคุณภาพข้าวก็ด่าทอคนที่มาพูดมากผมก็โดนหัวเราะสะใจให้ตัวเองผมก็โดนนะเป็นพวกนักขัดขวางเป็นสื่อภาษาอะไรจะมาขัดขวางไม่ให้เขาขายข้าวทำไมไม่ให้เขาขายข้าวเขาจะได้เอาเงินเข้าคลัง300เท่าไหร่ครับ300ล้านบาทถ้าพูดกับผมแบบนี้นะผมก็จะบอกไปเลยนะผมก็จะบอกไปเลยนะว่าแล้วไอ้ที่ทุจริตโครงการรับจำนำข้าวอ่ะที่สร้างความเสียหาย 7.8 อันไหนมันมากกว่ากันทำไมไม่พูดอ่ะก็พูดเรื่องมันผ่านมาแล้วจะไปยึดติดใจอะไรกับเรื่องพวกนี้มันผ่านมาแล้วคุณก็ต้องปล่อยให้มันผ่านแบบแล้วมันเรื่องจริงแล้วคุณจะมาพูดทำไมวันนี้เรามาพูดกันเรื่องข้าวเนี่ยเราหมายถึงว่าเรื่องคุณภาพข้าวใช่ไหมฮะไหนผมเอาข้อมูลก่อนเดี๋ยวเผื่อแบบมีข้อความขึ้นมาเรื่องคุณภาพข้าวผมถามเรากำลังมาพูดถึงเรื่องคุณภาพข้าวสุดท้ายจนกระแสมันฮึกโหมขนาดนี้ก็ต้องมีออกมาบอกว่าเดี๋ยวเอาไปขายนอกเมื่อวานมีคนถามผมมาแล้วเขารู้ได้ยังไงว่าคนที่จะมาประมูลเอาไปขายนอกผมก็เลยให้ความเป็นธรรมบอกว่าอ๋อก็บริษัทพวกนั้นจะเป็นบริษัทส่งออกนะครับนักวิชาการออกมาพูดนักวิทยาศาสตร์ออกมาพูดบอกว่าคิดไปเองมโนเอาหลักวิทยาศาสตร์คือมโนแต่ฝ่ายตัวเองพูดว่าอะไรฮะฝ่ายตัวเองคือมาตรฐานที่คุณภูมิธรรมได้กินเข้าไปแล้วท้องไม่เสียผ่านการรับรองมาตรฐานจากภูมิธรรมผ่านการรับรองจากสุทินคลังแสงถ้าสุทินไม่พูดในฐานะของรัฐบาลเหมือนกันในฐานะของผู้นำกลาโหมคนก็จะไม่มั่นใจคนก็จะไม่ซื้อสุทินก็เลยบอกว่าผมก็เลยต้องพูดจะให้ผมไปพูดอย่างอื่นได้ยังไงแต่ผมรู้ว่าภูมิธรรมเนี่ยเขาไม่ได้จะขายในประเทศเขาจะให้ประมูลส่งออกไปยังแอฟริกายังไปออกไปข้างนอกผมรู้อยู่แล้วล่ะว่ายังไงเขาก็ไม่ได้ขายประเทศผมก็รู้อยู่แล้วล่ะว่าทหารเนี่ยเขาไม่ได้กินหรอกไม่ต้องกลัวเพราะอย่างไงทหารก็ต้องได้กินของดีมีคุณภาพอะตกลงแล้วคืออะไรยังไงเนี่ยตกลงแล้วเราจะในคำแก้ตัวมีคำรับสารภาพออกมาสมบูรณ์เลยฮะมันจะส่งนอกจะส่งไหนไม่ว่ากันครับนะแต่ช่วยดูหน่อยข้าวปลอดภัยไหมประชากรโลกก็ถือว่าเป็นคนเขาจะมีรสนิยมในการบริโภคของถูกนั่นมันคือเรื่องกำลังของเขาแล้วเราต้องไปแบบยัดเยียดในสิ่งที่มันไม่มีคุณภาพให้กับกำลังซื้อของเขาอย่างนั้นหรอฮะมีคุณธรรมหน่อยขึ้นมาเป็นผู้นำของประเทศชาติบ้านเมืองประเทศหนึ่งในสมาชิกโลกก็ช่วยกรุณามีคุณธรรมกับคนบนโลกนี้หน่อยนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็ช่วยมีความชาญฉลาดกันในเรื่องของการที่จะกันกรองภาพลักษณ์ต่างๆช่วยหน่อยเถอะไหนบอกว่าเก่งเศรษฐกิจไงแต่ก็ไม่น่าแปลกนะฮะไม่น่าแปลกหรอกครับขนาดซูฮกกับนักโทษเด็ดขาดยังกล้าทำเลยฮะยังไม่กลัวว่าคณะของตัวเองจะเสียหายหรือว่าอะไรยังไงเลยฮะข้าราชการบางคนก็ไปต้อนรับขับสู้ไปเป็นอะไรอะครับข้าราชการเป็นอะไรหรอใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็มีกลุ่มประชากรกลุ่มประชาชนที่เป็นด้อมนะฮะก้าวกลายเป็นขยะไปแล้วยังคิดเอาผลประโยชน์กันผมเห็นได้ข่าวใหม่ในวันนี้นะครับของคุณสมชายสวรรค์การนะครับสมาชิกวุฒิสภานะครับพี่เอ๋เนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีพูดไปถึงเรื่องอะไรฮะเป็นประเด็นเลยใช่ไหมครับว่าความจริงไอ้ข้าวมีการจัดฉากอีกหรือเปล่าอ้าวนี่เห็นไหมมันชักจะเริ่มเลยเถิดแล้วใช่ไหมครับว่าปกติสิมันมีเน่ากองล้มทลายอะไรแบบนี้ฮะก็คิดเหมือนกันนะเอาจริงผมก็ยังคิดทำไมมันก็เรียงกองสวยนะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่จะดูแลดีหรือว่าอะไรไงใช่ไหมฮะแต่มีการันตีว่า10ปีก็จบก่อนเห็นวันนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาพูดแล้วใช่ไหมฮะคุณหมอวรงค์ไปเนาะเมื่อวานผมเห็นคุณหมอวรงค์เนี่ยมีการโพสต์ข้อความผ่าน
Facebook ส่วนตัวใช่ไหมฮะแล้วก็บอกว่าจะเนี่ยดู PPTV ใช่ไหมฮะอืมเอ้ยอันนี้น่าจะเลยเวลามาแล้วหรือเปล่าฮะเหมือนท่านจะไปออกช่วงเย็นหรือว่าช่วงไหนผมไม่แน่ใจใช่ไหมครับเนี่ยเพิ่มเติมเดี๋ยวขออ่านหน่อยนะฮะข่าวเย็นวันนี้หมอวรงค์ VS เจ้าของโกดังที่สุรินทร์จับโป๊ะได้ข้อมูลมัดตัวแน่นขบวนการนี้เพิ่มเติมอีกเพียบค่ะหลุดจากปากเจ้าของเองเห็นไหมครับเห็นไหมครับความจริงก็คือความจริงฮะโกหกเก่งขนาดไหนมันก็จับได้คุณภูมิธรรมไปตรวจสุขภาพลำไส้ได้ยังฮะ คุณภูมิธรรมครับของที่บำรุงตับเนี่ยมันไม่ใช่ข้าว10ปีนะฮะมันไม่ใช่เชื้อโรคเชื้อรานะครับเป็นห่วงฮะเพราะว่าท่านก็มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์สวัสดีครับคุณหยงอี้ครับมีประสบการณ์คุณโอมบูลลี่อ่ะ คุณโอมบูลลี่อ่ะบูลลี่ความจริงมีเพียงเดียวเนาะใช่ครับวันนี้สงสัยกันมานั่งพูดอะไรเนี่ยตาอาร์ตเป็นเด็กเป็นเล็กมันพูดอะไรอยู่เนี่ยน้องโดนเขาหลอกนะน้องโดนแบบคณะคสช.เขาหลอกน้องโดนแบบคณะรัฐบาลชุดเก่าเขาหลอกโดนหลอกน้องไม่รู้หรอเรื่องโครงการรับจำนำข้าวอ่ะอันนั้นน่ะมันคือการจัดฉากเนี่ยคอมเมนต์มากันเต็มเลยฮะมีคนเอาคลิปผมไปแบบไปเผยแพร่ต่อเลยครับผมก็แอบเข้าไปดูเนาะเราก็สู่รู้เหมือนกันนะบางที ไม่ใช่แบบนี้เขาเรียกว่าเรียนรู้ครับว่าใครคิดเห็นอะไรยังไงกันบ้างใช่ไหมครับบอกมาเลยแบบโอ้โหคุณโดนจัดฉากนู่นนี่นั่นเนาะผมก็เห็นมินมันก็มีข้อมูลแหละผมก็เข้าไปอ่านข่าวไม่ใช่ผมไม่เข้าไปอ่านข่าวผมก็อ่านทุกฝ่ายแล้วครับผมไปอ่านเรื่องกฎหมายผมก็ไปอ่านของไอลอว์นะครับแล้วผมก็เอามาเปรียบเทียบผมก็ต้องดูไอ้ยิ่งจะชี้นำไปทางทิศทางที่มันดูแบบลองไปอ่านดูสิครับของไอลอว์ฮะขออภัยนะครับนั่นแหละฮะผมก็อ่านหมดแล้วทุกอย่างแต่มันอยู่ที่ดุลพินิจแล้วมันอยู่ที่พยานหลักฐานที่เห็นนะครับนี่มันคือสิ่งสำคัญมากๆเลยนะแล้วบอกว่าอะไรครับพอดีผมหาเดี๋ยวก่อนนะสมมติผมไม่สมมติดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาที่ผมเดี๋ยวก่อนนะฮะคือข้อมูลเนี่ยเรื่องของความเสียหายวันก่อนผมพูดไปแต่ผมตัวเลขนี่ 7.8 แสนล้านบาทใช่ไหมฮะ 7.8 เนี่ยประมาณนี้ฮะ 7.8 ที่ว่าเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยครับประเทศชาติสูญเสียอะไรไปยังไงบ้างนะฮะแล้วก็พอเราพูดไปบอกว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าแม้หนี้สาธารณะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่รู้หรอว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยกู้กันไปเท่าไหร่มันเป็นหนี้เยอะก็เท่าไหร่ก็บอกมาสิก็บอกมาสิอยากรู้เหมือนกันตัวเลขมันตรงกันไหมตัวเลขตรงกับที่เรารู้กันไหมแล้วเขากู้เอามาทำอะไรตอนโควิดเนี่ยได้รับการช่วยเหลืออะไรยังไงบ้างครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของการช่วยเหลือนะมันไม่ใช่แค่เรื่องของวัคซีนที่เอามาฉีดให้ฟรีกันเนี่ยใช่ไหมครับที่ไม่ได้จะไปจ่ายไปซื้อเอกชนแบบรอกันไม่ได้เพราะไม่ยอมไปฉีดซิโนแวคนะจะไปหาเอกชนกันก็ไปสิฮะรอกันไม่ได้แต่เขาเอางบประมาณมาทำอะไรกันบ้างด้วยเหตุและผลที่อย่างนี้ไม่เข้าใจเอามาทำอะไรบ้างมันมีทั้งเรื่องของโครงการให้ความช่วยเหลือใช่ไหมครับปฏิบัติการต่างๆที่จะต้องแบบหรืองานวิจัยหรืออะไรที่แบบภาวะฉุกเฉินต้องใช้เงินใช่ไหมครับคนละครึ่งใช้กันนะอย่านะแอบอยู่ในนี้อย่าบอกว่าไม่ได้ใช้นะอย่าบอกว่าไม่ได้ใช้นะเราไม่ต้องหัวเราะผมด้วยว่าผมรู้อ่ะไม่ต้องอมยิ้มใช้กันด้วยคนละครึ่งอ่ะเท่าไหร่ครับแล้วรอบแรกก่อนมีคนละครึ่งอ่ะที่เอาให้ความช่วยเหลือเลยอ่ะช่วงแรกเลยอ่ะครับให้เดือนละ 5,000 นะครับ3เดือนอ่ะ 15,000 เอาเข้าบัญชีให้เลยฮะโครงการไทยชนะใช่ไหมครับ
วันก่อนผมไปกินข้าวแกงในพื้นที่ผมก็ลองถามเลยผมถามเอ้ยคิดเห็นยังไงกับเรื่องคือไม่ได้แบบไม่ได้นำประเด็นนะบอกคิดเห็นยังไงกับเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตครับโอ้ผมว่านะนี่ผมพูดจริงผมไม่ได้เป็นพรรคการเมืองพรรคอะไรเลยนะครับผมไม่ได้เชียร์ใครเลยนะครับแต่ว่าผมว่าคนละครึ่งอ่ะน่าจะดีกว่าฮะแต่อย่างร้านผมเองเนี่ยผมไม่ได้แน่นอนไอโครงการดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเพราะว่าร้านเขาไม่คือเขาเป็นร้านข้าวแกงอะครับเขาบอกแต่คนละครึ่งเนี่ยเขาไม่ได้ว่าเขาเนี่ยเชียร์รัฐบาลชุดไหนนะเราบอกไม่เป็นไรพี่พูดมาเถอะบอกว่าแต่เขาบอกว่าคนเนี่ยมากินเนี่ยมากันทั้งครอบครัวเนี่ยเคยเสีย300บาทสมมุติยกตัวอย่างเขายกมาอย่างเงี้ย300บาทเนี่ยเขาก็จ่ายแค่150บาทเขาเคยเสีย300บาทเขาก็รู้สึกว่านั้นเขาเอาเพิ่มอีกก็ได้เพราะปกติเขาก็เสีย300บาทแบบนี้ฮะมันก็เป็นการกระตุ้นยอดซื้อนะครับเนี่ยฮะนะอย่าเอาอะไรไม่รู้เนี่ยต้องไปหาข้อมูลนะครับเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนภาวะวิกฤตโควิด19เนี่ยด้วยเรื่องอะไรไม่รู้ต้องไปหาข้อมูลนะครับ2 อันไหนที่ใช้ของเขาอะอย่าทำตัวเป็นพวกเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงเกลียดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วใช้คนละครึ่งไม่ทันแล้วใช่ไหมฮะบอกโอ้โหรู้งี้ไม่น่าใช้เลยมาเจอน้องอาร์ตมาเจอพี่อาร์ตแบบมานั่งบ่นน่ะรู้อ่ะอมยิ้มกันด้วยเนี่ยอมยิ้มกันหัวเราะชอบใจแล้วก็ประมาณแบบว่าแล้วทำไมสิ่งของฉันน่ะฉันใช้ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้แบ่งแยกว่าคุณคือใครไม่ใช่คนที่ไม่มีวุฒิภาวะที่ลงไปเลือกผมหรือเปล่าเลือกผมหรือเปล่าถ้าเลือกผมไม่สนใจนะหรือประเภทแบบว่าลงไปแล้วก็ขี้ฟ้องถ้าเกิดว่าอะไรอ่ะไอ้พวกวาทกรรมทั้งหลายอ่ะผมเจอการกลั่นแกล้งจนผมจะถูกยุบไปให้พวกเราทุกคนช่วยกันครั้งนี้มันจะต้องชนะไปพูดสร้างความแตกแยกเช็คคนดีอ่ะเช็คแค่นี้พอครับเช็คแค่นี้พอครับเช็คว่าเวลาเขามาพูดกับเราเนี่ยเขามาใส่ร้ายใส่ความเขามาดูถูกเหยียดหยามเราหรือเปล่านะครับแต่ไอ้คนประเภทแบบว่าลงไปถึงปุ๊บไปด่าคนอื่นให้เราฟังก่อนนะฮะแล้วก็พูดแต่ความดีของตัวเองแบบนี้ไม่ใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดผ่านช่องนี้เข้ามาอ้าวแล้วคุณพูดผมวิเคราะห์ด้วยเหตุและผลไปใส่ร้ายว่าเขาเป็นเผด็จการใช่ไหมฮะทั้งที่ตัวเองก็มันก็มีเมย์นะอย่ามาเนาะใช่ไหมครับคุณราชันฮะบางทีมันก็มีตัวเองก็เหมือนกับแบบตัวเองก็เหมือนเป็นเผด็จการแหละปี๊ด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 กันอะไรที่แบบว่ามันไม่ได้ดั่งใจจริงๆนะฮะไม่ได้อันนี้ไม่ได้โอ้โหแต่พอเป็นเรื่องที่ตัวเองได้ดั่งใจเป็นไงครับศาลยุติธรรมจบเลยฮะคนพวกนี้จบเลยครับนะครับจบเลยครับศาลยุติธรรมวันรุ่งขึ้น ITV ประกาศเลยฮะชนะคดีกลับเป็นสื่อต่อไม่พูดต่อไม่พูดอิบไว้นะอิบไว้เฮ้ยเรื่องแบบนี้อย่าเมื่อวันนั้นผมเข้าไปในช่องของวอเตอร์นะครับใช่ครับเราก็พูดคุณ SK เราพูดกันแบบนี้ได้นะฮะแล้วก็จะมีคนหมั่นไส้ แต่เราไม่ต้องไปสนใจฮะเพราะเขายังพูดได้เลยเขาก็ยังพูดว่าคนเขาดีนู่นนี่นั่นทั้งที่มันก็เห็นความไม่ดีปรากฏอย่างเด่นชัดใช่ไหมครับวันนี้จะมาเป็นนักการเมืองยังไม่ศึกษาเลยเรื่องของกฎหมายความมั่นคงของชาติมันเป็นอะไรนักหนาหรอครับผมถามหน่อยมันเป็นอุปสรรคอะไรนักหนาครับกับเรื่องที่ว่ากฎหมายที่เขามีตราไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของชาติบ้านเมืองคืออะไรยังไงนะครับตามกฎหมายเกี่ยวกับความสำคัญขององค์พระประมุขของประเทศเนี่ยเป็นอะไรหรอครับมันทำให้การบริหารจัดการบ้านเมืองมันยุ่งยากขนาดไหนพอคนอื่นพูดในแนวทางที่สร้างสรรค์
ที่ดีที่ช่วยกันมาช่วยกันครับเราในฐานะคนไทยมาตรา50ช่วยกันปฏิบัติครับช่วยกันพิทักษ์และเทิดทูนทำรงไว้รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโหนเข้ามาเลยฮะในข้อความโหนโหนถ้าผมเป็นคนหยาบคายหน่อยนะครับผมจะบอกว่าใช่ผมโหนแต่ผมคิดว่าการโหนของผมมันคือสิ่งที่ดีผมไม่ใช่สละเอียครับจากโหนหอโอโนโหนของผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมเป็นคนดีโหนแบบนี้ฮะแต่ผมไม่ใช่อย่างพวกคุณไอ้แบบสละเอียครับเปลี่ยนจากสละโอเป็นสละเอียครับเติมไม่โทอีกหน่อยนึงอะฮะถ้าผมเป็นคนหยาบคายผมก็คงจะสวนกลับไปอย่างนั้นเลยอะครับใช่ไหมฮะใช่ครับเนี่ยเรื่องภาษีกูผมก็พูดบ่อยนะเรื่องภาษีกูเหนียวจริงๆเป็นหน้าที่เหนียวหวงงบหน้าที่ตัวเองต้องจ่ายมันงกมันเหนียวพอพูดมาพอตัวเองรู้รีบบอกใหญ่เลยนะฮะพอคนพูดไม่ได้เสียภาษีนิติบุคคลไอ้เสียภาษีส่วนบุคคล 3% นู่นนี่นั่นโอ้เขารู้เฮ้ยเขารู้ความจริงไว้รู้ความจริงไว้ภาษีมันไม่ได้มีแค่อย่างเดียวนี่ภาษีมูลค่าเพิ่มก็มี VAT 7% ถ้าผมเป็นคนหยาบคายหน่อยนะผมก็จะบอกว่ารู้หรือเปล่าว่าแวดคืออะไรแวดคืออะไรผู้ประกอบการเขาต้องมีจดทะเบียนใช่ไหมฮะจดทะเบียนแวดแต่กฎหมายเขาก็สามารถที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยโยนภาระตัวนี้ไปให้ใครครับไปให้กับผู้บริโภคได้มันก็ถึงได้มีบางอย่างมันก็ไม่ต้องเสียแวดเอาแวดไหมถ้าอันนี้ไม่เอาแวดก็ไอ้นี่ได้เขาต้องการให้เข้ากระบวนการก็ช่วยไม่ได้ไม่อยากเสียแบบ 7% ก็ไม่ต้องซื้อก็พูดแบบนี้เลยครับก็เอาสิสวัสดีครับคือสรุปว่าต้องขอมีส่วนร่วมให้ได้ใช่ไหมฮะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนนะครับเสียแบบลูกอม3เม็ดดูมีสิทธิ์มีเสียงมีปากมีเสียงเยอะแยะมากเลยนะกับประเทศนี้นะครับต้องช่วยกันจริงๆแล้วการด่ากันการอะไรแบบนี้โอเคมันก็สะใจบางคนก็แบบด่าไปมากแต่มันเท่านั้นฮะมันจะยิ่งสร้างความเกลียดชังนะครับแต่มันก็ต้องมีบ้างครับมันก็ต้องมีบ้างทำกินเองไม่ต้องเสียแบบเอาดิใช่ไหมครับคิดอะไรมากมายฮะเป็นอะไรกันนักกันหนาเหรออ่ะมาบอกว่านี่สาธารณะก็เขาเอามาช่วยเรื่องโควิดไงจะโควิดแล้วอะไรฮะโควิดก็นี่ไงเนี่ยโครงการต่างๆเนี่ยครับที่พัฒนาขึ้นมาตั้งเยอะแยะทำไม่เป็นอีกใช่ครับเก่งแต่พูดไงฮะทำไม่เป็นล้างจานเป็นกันหรือยังครับมีความรับผิดชอบขนาดไหนฮะทำไมต้องล้างไปโรงเรียนทำไมต้องทำเวรจ่ายค่าเทอมไปแล้วนั้นอยู่บ้านเถอะครับอย่างนี้ฮะออกไปข้างนอกก็ไปเป็นปัญหาสังคมอยู่บ้านเถอะครับใช่ไหมครับใช่ครับด่าไปก็เสียเวลาใจหมวยเอาแบบนี้ดีกว่าฮะบางทีด่าไปเนี่ยไม่สมนึกครับต้องทำอะไรให้รู้สึกว่าให้รู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยโอ้โหมันแบบมันมีอย่างอื่นที่มันเจ็บปวดกว่าแล้วสำคัญที่สุดในความเจ็บปวดนะฮะไม่ต้องใครทำอะไรเลยครับแต่เรายังต้องพูดกันอยู่นะฮะเรายังต้องช่วยกันไม่ต้องทำอะไรฮะเดี๋ยวเขาจะรู้ตัวฮะก็อยู่ได้แค่นั้นนะครับใช่ไหมครับมันจะแก้ไขกฎหมายมันจะแก้อะไรใดๆก็ตามทั้งปวงเนี่ยฮะกฎหมายก็คือกฎหมายกฎหมายก็ยังต้องใช้ผู้ทรงคุณวุฒิเขียนไม่ว่าจะครั้งที่แล้วเป็นท่านอาจารย์มีชัยฤชุพันธ์เป็นหัวหน้าขบวนในการเขียนแต่คนที่เป็นหางขบวนที่เป็นสมาชิกในคนเขียนก็คือนักกฎหมายคือผู้ทรงคุณวุฒิฉบับใหม่เนี่ยเอาสิเอาเลยนะไปเอาประชาชนมาเขียนนะฮะเอาประชาชนมาเขียนกันเลยครับจะได้รู้ไงว่าไร้คุณภาพถ้าคิดกันแบบนั้นนะครับไม่งั้นเขาจะต้องมีหลักวิชาการทำไมต้องให้ไปเรียนกฎหมายให้ไปเรียนวิศวกรให้ไปเรียนหลักการต่างๆเขาจะมีการเรียนรู้ทำไมครับโลกใบนี้ก็ไม่ต้องมีเรียนแล้วครับจะประชาธิปไตยกันจนแบบว่าไม่ได้สนใจว่าถูกผิดมาตรฐานใช่ไหมครับ
ช่ต้องหาความรู้มาก่อนนะเออแล้วไอ้แบบพิมพ์มาหัวเราะฮ่าฮ่าเก่งยังไงทำไมไม่มีคนเลือกนู่นนี่ฮ่าที่ผ่านมาก็แบบว่าโอ้โหชนะเลิศแล้วเดี๋ยวดูกันต่อไปถล่มทลายเอาเลยครับเอาเลยวันนี้ไม่ได้มาแข่งกันเรื่องชนะเป็นเด็กอนุบาลหรอใครเด็กๆจำความตอนเด็กๆได้ไหมฉันดีกว่าอันนี้ดีกว่าเสื้อฉันสวยกว่าฉันชนะฉันมาถึงก่อนเอาเลยสังคมความอยู่รอดสังคมในสังคมการปกครองนะฮะสังคมในสากลน่ะพูดถึงมายกระดับมาถึงเรื่องของชาติบ้านเมืองเนี่ยเอาเลยถ้าจะมาพูดกันว่าฉันชนะแต่ฉันไม่มีคุณภาพนะฉันชนะคนชอบฉันเยอะเนี่ยแต่ฉันไม่มีคุณงามความดีนะฉันชนะนะแต่ฉันจะโอ้โหจะเอาเลยเป็นเด็กหรอเนี่ยมีข้อความมาครับคุณผู้ชมมีมาอย่างนี้ฮะชนะแล้วหัวเราะฮ่าเด็กเอ๋ยเด็กน้อยความรู้เจ้ายังอะไรดูสิเจ้ายังด้อยเร่งศึกษาเมื่อเติบใหญ่เจ้าจะได้มีวิชาเป็นเครื่องหาเลี้ยงชีพสำหรับตนวันนี้ไอ้ที่บอกว่าเก่งเนี่ยบอกว่าเก่งก็ไม่เห็นจะต้องไปเรียนเลยแล้วเก่งแล้วสร้างอาชีพได้อะไรได้ไม่ว่าอะไรก็ตามถามหน่อยไม่ได้ศึกษาหาความรู้ก่อนเหรอพูดกันแบบตรงๆนะครับไม่ต้องพูดไม่ยังไม่ต้องเอาว่าอยู่บนพื้นฐานของความดีหรือความไม่ดีหรอกฮะไปทำผิดกฎหมายเนี่ยไปทำเว็บพนันกันเนี่ยไม่ได้ศึกษาหาความรู้กันก่อนเลยเหรอไม่ต้องรู้หรออยู่ดีขึ้นมาปุ๊บเล่นได้เลยเหรอทุกอย่างมันก็ต้องมีการเรียนรู้อะครับแล้วไอ้ที่บอกว่าไม่ชอบประสบการณ์ก็ไอ้ที่เรียนรู้ไอ้ที่นั่งดูว่าเฮ้ยมันเล่นกันยังไงมันจะทำกันยังไงให้มันเป็นไปได้มันจะไปต้มน้ำกระท่อมยังไงมันจะเอาไปผสมกับอะไรไอ้นั่นแหละคือประสบการณ์ลองชิมลองกินดูไปเอาโค้กมาผสมไปเอาแยกแก้ไอมาผสมเนี่ยไอ้นั่นแหละคือประสบการณ์เพราะฉะนั้นวันนี้ต้องตีความคำว่าประสบการณ์ให้มันแบบว่ารู้แจ้งแทงตลอดกันหน่อยใช้ศัพท์สูงเนี่ยแล้วผมรู้แจ้งแทงตลอดคงไม่เข้าใจให้มันรู้จริงไม่ใช่ว่าสิ่งที่ตัวเองทำกันอยู่แล้วนั่นแหละแล้วพอคนก็พูดก็ไอสิ่งที่ทำกันอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าประสบการณ์เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ต้องมีเด็กสมัยนี้เก่งก็นั่นแหละก่อนจะเปิดเครื่องคอมเป็นก่อนจะใช้โทรศัพท์มือถือเป็นก่อนจะทำอะไรเป็นอ่ะเรียนรู้กันก่อนไหมอยู่ดีๆแบบว่าโอ้โหเปิดขึ้นมาปุ๊บเข้านู่นเข้านี่ได้เลยเหรอนะครับเปรียบเทียบไม่เห็นแล้วเนี่ยแหละคือประสบการณ์คือสิ่งที่ต้องเรียนรู้แต่มันเป็นแค่พื้นผิวมันเป็นแค่ของแบบเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าคุณอยากจะอยู่ในโลกใบนี้แบบยั่งยืนได้แบบไม่ให้คนเข้ามาดูถูกอ่ะแบบที่ให้คนเขายอมรับอ่ะก็ต้องดูคนที่เขาแบบเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะต้องยอมรับเขาเก่งกันนะเก่งกันหนาฉบับประชาชนแล้วที่ผ่านมาไม่ใช่ประชาชนหรอไม่ใช่คนไทยเขียนหรอจ้างใครมาเขียนครับเขาไม่ใช่คนไทยหรอถ้าวันนี้คิดว่าจะเป็นนักประชาธิปไตยคุณต้องบริหารจัดการในคนที่เขาเห็นต่างให้ได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นต่างในความที่มันไม่ดีแบบนี้ฮะในความที่มันคิดจะเซาะกร่อนบ่อนทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยก็อย่าหวังครับอย่าหวังนะฮะอย่าหวังว่าจะได้เติบโตขึ้นมาไม่มีใครกดพวกคุณครับความคิดพวกคุณนั่นแหละกดตัวเองเก่งนักก็ขึ้นมาเลยจะไปอาศัยพวกนักการเมืองกลุ่มประเภทแบบว่าต้องการล้มล้างกันทำไมครับขึ้นมาเลยไปอาศัยพวกนี้ทำไมเก่งก็ขึ้นมาทำเองมาศึกษาสนใจเรื่องการเมืองอยากให้บ้านเมืองมันดีอ่ะลุกขึ้นมาทำไปศึกษาหาความรู้เรื่องการเมืองการปกครองเรื่องเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นะครับวันนี้คิดแต่เอาแต่ใจจะแก้ไขจะอะไรก็แก้กันไปเถอะครับไม่มีใครเขาว่าฮะไม่มีใครเขาทวงติงฮะเอาเลย
พราะสุดท้ายถ้ายังไม่เข้าใจในวันนี้ยังไม่เคารพในกฎกติกาของบ้านเมืองอ่ะก็แก้กันอยู่แบบนี้แหละครับคนที่เขามีความพร้อมเขาไม่เดือดร้อนหรอกฮะเขาก็อาจจะแค่รำคาญทำไมสังคมเป็นแบบนี้แต่คนที่เขาอาจจะต้องการการพัฒนาของบ้านเมืองการพัฒนาความรู้ของตัวเขาเองโอกาสที่จะทำให้เขาสามารถพัฒนาตัวเขาแล้วก็เอาในความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมาใช้กับบ้านเมืองมาใช้กับสังคมโดยสังคมนั้นมีเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานไว้เอื้อให้ในความสำเร็จเนี่ยเขาก็แค่จะช้าไปด้วยแต่ไอ้คนที่สนับสนุนในความชั่วช้าสามาญของกลุ่มการเมืองเนี่ยนั่นแหละฮะนอกจากความช้าไปด้วยจิตใจก็จะอยู่แบบเนี้ยเพราะมันไม่มีวันที่มันจะเป็นไปได้นี่ขอพูดเลยนะไม่ต้องมาพิมพ์หัวเราะกันนะไม่ใช่เด็กฮะอันนี้พูดบนพื้นฐานของความเป็นเหตุและผลสวัสดีครับจากโคราชนะครับสวัสดีครับพูดกันด้วยเหตุและผลไม่ได้มาพูดกันแบบเด็กๆมาพูดกันวันนี้เสื้อผมสวยกว่าวันนี้เก่งกว่าวันนี้มาถึงโรงเรียนก่อนวันนี้เดินมาถึงตรงนี้ก่อนไม่ได้มาพูดเรื่องนี้ครับวันนี้ใช้ไอโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดวันนี้ขับรถสปอร์ตมาไม่ได้คุยเลยฮะไม่ใช่เด็กครับแต่วันนี้พูดถึงเรื่องของชาติบ้านเมืองคือบางคนก็จะแย่อยู่แล้วหอบกันแห้งแค่ประชาชนลุ้นรัฐไอหัวคะแนนใช่ไหมฮะหัวคะแนนลุ้นกันแห้งแค่เฮ้ยนายไปได้ไหมเนี่ยไปได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวชาวบ้านลุมหัวคะแนนนี่แบบว่ากลัวตอนนี้หัวคะแนนนี่สั่นคลอนนะฮะกลัวครับกลัวจริงๆสั่นคลอนนะมันจะไปได้หรือเปล่าเนี่ยอุ้ยนายอุ้ยตอนนี้เนี่ยอาหารข้าวผัดอะไรสินค้าต่างๆก็แบบว่าแพงแล้วขอบคุณมากครับคุณกฤษณาครับมันจะไปรอดหรือเปล่าเนี่ยนายเอ้ยช่วยกันหน่อยเถอะงวดหน้าไม่รู้เป็นหัวคะแนนแต่แบบจะมีหัวให้อยู่มีคะแนนให้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับหรือแม้แต่บางกลุ่มบางก้อนถ้าคิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้มีความสามารถนะครับแล้วมองเห็นเอาจิตใจมองว่าอยากจะมาพัฒนาบ้านเมืองจริงๆคุณก็เข้ามาทำเถอะทำให้มันถูกต้องแล้วก็ต้องเรียนรู้ในสิ่งที่มันถูกต้องด้วยว่าชาติบ้านเมืองคืออะไรอันนี้มันคือประเทศไทยครับต้องเข้าใจนะครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวเป็นราชอาณาจักรหนึ่งเดียวมิสามารถแยกได้มิสามารถเปลี่ยนแปลงระบบได้จะแก้ไขจะอะไรไปก็ไปดูในหมวดหมู่ที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาต่อการใช้ชีวิตต่ออะไรวันนี้จะมาบอกว่าคนไม่เข้าใจโดนกลั่นแกล้งไปเอาประมวลกฎหมายอาญามาตรา112มากลั่นแกล้งกันใครครับที่กลั่นแกล้งใครที่โดนกลั่นแกล้งผมเห็นคนที่โดนคดีนี้คนที่โดนตัดสินคดีนี้เนี่ยไปทำอะไรกันอยู่ครับไปยืนก้าวร้าวไปยืนเป็นผีบ้าไปใช้คำพูดที่มันแบบล่วงละเมิดล่วงเกินถ้าเป็นประชาชนด้วยกันก็โดนหมิ่นประมาทแล้วมีใครโดนกลั่นแกล้งครับมีใครโดนกลั่นแกล้งผมถามหน่อยใครโดนกลั่นแกล้งแล้วจะพูดเรื่องอะไรพูดในสิ่งที่มันถูกต้องหรือเปล่ามีข้อเท็จจริงหรือเปล่าถูกกาลเทศะหรือเปล่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาเมามอยมาหรือเปล่าใช่ไหมครับวันนี้ไม่เข้าใจทำไมสิทธิเสรีภาพไม่เท่าเทียมกันคนต้องเท่าเทียมกันก็หาดรู้จักกับคำว่ากาลเทศะหัดไปศึกษาเรื่องของความมั่นคงประมุขแห่งรัฐทุกๆรัฐทุกๆประเทศทุกๆราชอาณาจักรมีประมุขและประมุขในทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นพระประมุขหรือว่าประมุขก็ต้องได้รับการดูแลต้องมีกฎหมายในการคุ้มครองไม่ต้องไปหวังดีอะไรมากหรอกว่าจะยังงู้นจะอย่างนี้วันนี้นี่เจตนาชัดเจนคนที่โดนมาตรานี้คือมีพฤติกรรมมันมีใครบ้างครับที่ไม่มีพฤติกรรมแล้วอยู่ดีๆโดนอ่ะใครถูกกันแกล้งใครกันแกล้งครับใครโดนฮะ
เคยโดนกลั่นแกล้งเช็คสำรวจวันนี้กฎหมายคือปัญหาหรือประชาชนคือปัญหาถ้าประชาชนคือปัญหาหมายถึงว่าถ้าไม่เข้าใจในมาตรานี้ไม่เข้าใจว่าพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันหมิ่นเหม่มันจะไปโดนถ้าไม่ได้มีความตั้งใจจริงๆนะฮะล่วงละเมิดล่วงเกินอาฆาตมาตรายนะฮะจะโดนเหรอแล้วอยู่ดีไม่ว่าดีอ่ะจะไปพูดยังไงฮะถ้าเกิดว่าเป็นแบบในฐานะของพลเมืองไทยจะพูดยังไงครับให้โดนกลั่นแกล้งประชาชนมีปัญหาเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกฎหมายไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือประชาชนหรือว่าพวกนักการเมืองไม่เข้าใจกฎหมายเรื่องนี้เราในฐานะของพลเมืองในฐานะของคนที่ต้องปกป้องประเทศชาติปกป้องความมั่นคงของชาติเพราะกฎหมายอันนี้คือกฎหมายแห่งความมั่นคงถ้าประมุขแห่งรัฐสั่นคลอนประเทศชาติไม่มั่นคงอย่ามาเอาความรู้สึกในจิตใจในความไร้จิตสำนึกผมไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าลงไปลึกกว่านี้อย่าเอามาพูดให้ดูทั่วโลกให้ดูต่างชาติเขาดูวันนี้แม้แต่ประมุขของประเทศตัวเองยังสั่นคลอนเลยยังไม่มีคนยังไม่มีกฎหมายในการที่จะมาช่วยปกป้องอย่างเด็ดขาดเลยแล้วใครเขาจะมั่นใจในประเทศชาตินั้นๆครับเขาจะกล้ามาลงทุนไหมล่ะฉันไม่ใช่คนไทยฉันไปลงทุนโอ้โหทำไมคนไทยเป็นแบบนี้ขนาดความมั่นคงของประเทศยังไม่ช่วยกันปกป้องเลยจะกล้าไปลงทุนไหมครับไม่เข้าใจปัญหาอะไรตรงไหนหรอตีความง่ายๆมากอ่านหนังสือไม่ออกแล้วยังตีความกันไม่เป็นอีกหรอคำว่าอาฆาตมาตร้ายคืออะไรแล้วมันเป็นเรื่องอะไรที่จะต้องไปพูดอะไรต้องไปวิจารณ์อะไรกันนักกันหนาครับคนมีปัญหาต้องเราเห็นเลยฮะกฎหมายไม่ได้มีปัญหาแล้วความรุนแรงของกฎหมายนี่แหละทำไมต้องรุนแรงครับทำไมกฎหมายอาญาต้องรุนแรงครับเพราะกฎหมายอาญามันคือเรื่องของที่มันต้องรุนแรงแล้วกฎหมายข้อนี้คือเรื่องอะไรครับกฎหมายข้อนี้คือเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงของประเทศนั่นหมายถึงว่าถ้าไม่หนักการลงโทษไม่หนักมันก็มีไอ้พวกเหิมเกริมอะครับทั้งที่ตั้งใจผมไม่บอกผมไม่พูดว่าไม่มีใครไม่ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจโดนกลั่นแกล้งจริงคุณใช้กระบวนการทางกฎหมายเนี่ยแหละต่อสู้ไปสิครับไม่มีปัญญากันหรอฮะฝากไปถามด้วยนะครับใครคิดอย่างนั้นอยู่นอนทั้งหลายที่แอบฟังอยู่ไม่มีปัญญาที่จะไอ้นี่เลยหรอถ้าคิดว่าตัวเองไม่ได้มีเจตนาจริงๆอ่ะจะกลัวทำไมใช่ไหมครับจะกลัวกันทำไมฮะวันนี้คนมีปัญหาเพราะฉะนั้นรัฐคุณต้องดูว่าจะประชาสัมพันธ์จะทำความเข้าใจในกฎหมายข้อนี้ให้เข้าใจได้อย่างไรวันนี้ก็ต้องยอมรับแหละครับยังไม่เข้าใจเรื่องของความมั่นคงของชาติมีแต่เรื่องของประชาธิปไตย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 เสรีภาพเสรีภาพเป็นพวกบัวเต่าถุยฮะเพราะฉะนั้นวันนี้รัฐมีหน้าที่ในการต้องสร้างองค์ความรู้สร้างความเข้าใจทำไมความมั่นคงของชาติมีความสำคัญกับชาติทำไมพระประมุขมีความสำคัญของชาติทำความเข้าใจให้กับประชาชนได้รู้นะครับเราไม่ต้องกลัวเรามีหน้าที่ในการปกป้องและต้องมีกฎหมายที่เข้มงวดเพราะนี่คือเรื่องของความมั่นคงของชาติสั่นคลอนไม่ได้วันนี้ยังไม่อยากจะศึกษาหาความรู้เลยดูถูกดูแคลนประวัติศาสตร์ความเป็นชาติบ้านเมืองนะครับทั้งเผลอพูดอะไรไปที่มันแบบเข้าข่ายอ่ะแล้วจะโทษใครครับหรือมีความตั้งใจอ่ะคุณงามความดีมีมากมายให้เห็นหลักฐานเชิงประจักษ์มีมากมายให้ได้สัมผัสจะเอาแค่แบบว่าผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราแค่นั้นหรอครับแต่จะไม่ช่วยกันปกป้องในสิ่งที่เขาสร้างให้มันเกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมืองหรอครับจะไม่ช่วยกันปกป้องให้มันเกิดความมั่นคงแข็งแรงหรอครับจะไม่มีจิตสำนึกในความเป็นความกตัญญูรู้คุณต่อสิ่งที่ดีงามเลยหรอครับวันนี้กฎหมายไม่ได้มีปัญหาฮะผ
ผมตีความได้แล้วนะครับเพราะผมฟังเนี่ยจากข้อมูลต่างๆมาพูดมาคุยกันในแต่ละโซเชียลเนี่ยพูดมาคุยแล้วโดนกลั่นแกล้งเอานี่ไปพูดผิดพูดถูกโดนกลั่นแกล้งเอาออกมาครับใครโดนกลั่นแกล้งเอาออกมาฮะเดี๋ยวผมช่วยแล้วใครกลั่นแกล้งเอามาครับคนมีปัญหาต้องให้ความรู้ครับวันนี้ไม่เข้าใจในเรื่องกฎหมายต้องให้ความรู้ครับต้องช่วยกันฮะแต่กฎหมายยังต้องเป็นกฎหมายที่เข้มข้นเข้มงวดวันนี้ตราให้เห็นแล้วครับว่ากฎหมายข้อนี้เข้มงวดซึ่งความเข้มงวดนั้นหมายถึงอะไรฮะจะมีประสิทธิภาพอย่างมากต่อความมั่นคงแข็งแรงของชาติบ้านเมืองจะมีประสิทธิภาพในเรื่องของความมั่นคงของประเทศชาติขององค์พระประมุขกฎหมายไม่ได้มีปัญหาครับไปทำความเข้าใจกับประชาชนกฎหมายไม่ได้ทำให้ประชาชนอดตายฮะไม่มีถ้ายังดื้อดึงกันอยู่ถ้าจะพูดกันด้วยแบบเหตุผลนะบอกก็เพราะว่าโดนกลั่นแกล้งหรือเพราะอะไรโอเคนี่คือเหตุผลใช่ไหมนั้นมาทำความเข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ถ้ายังดื้อดึงนู่นนี่นั่นไม่รู้จริงหรอแน่จริงก็พูดไปเลยพูดอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะเอาข้อเท็จจริงมาด้วยไม่เอาที่เยเมาตำเมียนหรืออะไรทั้งหลายไม่เอานะไอ้ที่พูดมาไปศึกษาก่อนไปหาข้อมูลมาก่อนไปทำความเข้าใจก่อนวันนี้ถ้าจะบอกว่าประชาธิปไตยคุณต้องเป็นประชาธิปไตยบนพื้นฐานของการปกครองเรานั่นคือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับต้องมีความรู้ให้มากกว่านี้ฮะไม่งั้นคุณก็เถียงใครไม่ชนะหรอกแต่ชนะหรือไม่ชนะไม่ได้สนใจครับผมไม่ได้สนใจจริงๆผมพูดตรงๆไม่ได้สนใจจริงๆเอาเลยอยากให้ประเทศชาติบ้านเมืองเป็นแบบนี้เอาเลยแล้วก็คิดว่าโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวสหประชาชาติหรือเดี๋ยวเห็นใครเดี๋ยวเขาก็มาจัดการมาบีบคั้นดูพม่าใครทำอะไรได้ล่ะตอนนี้ขนาดมันมีคนนึงนะครับคุณผู้ชมไปเจอเรื่องของเขาฮะไปทำตัวไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่นะครับบทบาทก็ไม่ได้มีอะไรเลยฮะเป็นแค่นักโทษไปเจอเขาตอบกลับมาครับยังไม่มั่นใจว่าช่วยได้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้บอกเลยนะครับไม่กลัวครับประชาชนกลุ่มนึงก็ไม่กลัวจะเป็นยังไงก็ไม่กลัวครับไม่กลัวการคว่ำบาตรไม่กลัวอะไรทั้งนั้นฮะมีอีกหลากหลายประเทศครับที่เขายังคงอยู่ได้นะฮะไม่งั้นก็เจอคว่ำบาตรกันหมดแล้วสิครับก่อนอื่นพวกคุณต้องเต็มบาตรกันก่อนนะจะมาพูดกันถึงเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเสนอหน้าแบบมีเหตุผลยังดีครับยังดีกว่าไอ้ผู้เสนอหน้าแบบไม่มีเหตุผลและไร้ความรู้ไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องกฎหมายพอโดนกฎหมายเล่นงานก็งอแงเป็นไบโพล่าบ้างขออภัยนะฮะไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับหรือว่าแบบเพราะเขาใช้มาอ้างไงครับใช้มาอ้างจริงๆเป็นโรคซึมเศร้าบ้างนะเราก็ต้องพูดกันแบบนี้ครับวันนี้บอกตรงเลยฮะเดี๋ยวเราต้องช่วยกันนะมาตรา77เนี่ยเขากำลังขอแสดงความคิดเห็นกันอยู่นะครับเรื่องของการจะปรับปรุงแก้ไขอะไรยังไงฮะพูดกันด้วยเหตุและผลแล้วสำคัญที่สุดนะครับสำคัญที่สุดเลยฮะคนที่แบบว่าหวังดีประสงค์ร้ายเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับวันนี้ผมพูดเลยนะว่าทุกท่านเนี่ยคนที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองจริงๆอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงฮะแต่เราต้องศึกษาจริงๆเราต้องศึกษาจริงๆครับคุณผู้ชมบางคนนะอดีตนักการเมืองบางคนมาพูดนะฮะที่ไปดูคุณโน้ตเดี่ยวไมโครโฟนแล้วมาพูดถึงเรื่องของม.112จะไปนู่นนี่นั่นจะไปเอาผิดเขาศึกษาหน่อยเถอะเสียดายเหลือเกินครับนี่คือคุณภาพอดีตส.ส.ของเราเหรอฮะคุณภาพนักการเมืองของเราเหรอครับที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรกันเลยฮะอยู่ดีๆก็พูดเราก็ไม่แน่ใจด้วยว่าจิตใจนี่คือคิดอะไรอยู่ฮะไม่รู้จริงหรือว่ามีเจตนาอะไรครับมาพูดเรื่องนี้
เราก็ต้องพูดด้วยความเป็นธรรมพูดด้วยความถูกต้องครับในเรื่องของว่าการที่คุณโน้ตมาเดี่ยวไมโครโฟนแล้วคุณโน้ตพูดแบบนั้นน่ะมันเข้าข่ายไหมมันไม่ได้เข้าข่ายแล้วมันก็จะมีไอ้คนชงขึ้นมาใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะมีไอ้คนตกเนี่ยเห็นไหมมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาพวกคุณนั่นแหละเป็นปัญหาไม่รู้เรื่องไม่รู้จริงไม่ศึกษาแต่เปล่าหรอกบางคนก็มีจิตใจใฝ่ทำลายเป็นพวกซอกกร่อนบ่อนทำลายบอกเลยนะครับวันนี้ใครจะมาเป็นสส.ใครจะมาเป็นนายกใครจะมาเป็นสว.ใครจะมาเป็นองค์กรอิสระใครจะมาเป็นอะไรใดๆทั้งปวงของการปกครองบ้านเมืองเราเนี่ยฮะมาบริหารจัดการบ้านเมืองเราเนี่ยครับถ้าคุณทำผิดกฎหมายคุณก็โดนเขาไม่กลัวหรอกล่าสุดนะครับจะเข้ามาเนี่ยครับจะเข้ามาแบบคัดเลือกเข้ามาเลือกกันเองเนี่ยมาเป็นสว.เนี่ยผมเห็นว่อนคลิปเลยฉลาดกันมากว่อนคลิปกันเลยครับคิดว่าตัวเองฉลาดมาว่อนคลิปกันเลยผมเข้าไปจะไปจัดการผลไม้พิษปัญญาอ่อนยังไม่รู้เลยออกมาพูดให้มันจะเกิดโมฆะให้มันจะเกิดโมฆะคิดว่าตัวเองแบบยังไงฮะแซะได้ครับใครเขาจะแซะเพราะว่าเขาต้องการที่จะคือเอาจริงๆนะผมพูดแบบนี้เลยฮะแซะเนี่ยเพื่อให้ได้ใจของคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เข้าใจครับเขาหรือว่าอะไรใดๆก็ตามฮะหรือแม้แต่ว่าแซะเพื่อที่แบบเอาใจอ่ะเอาใจอ่ะได้เงินหรือว่าอะไรแบบนี้ฮะแต่เราก็ต้องดูที่ตัวบทกฎหมายดูอยู่บนพื้นฐานพฤติกรรมยังไม่เข้าข่ายแบบนี้ครับพฤติกรรมยังไม่เข้าข่ายเราก็ต้องช่วยกันไม่งั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องนี้จริงๆเราไม่ได้ศึกษาจริงๆเนี่ยฮะมันอาจจะกลายเป็นเราเองก็ได้นะครับที่เป็นคนเป็นเหยื่อของเขาแล้วก็จะทำให้คนอื่นเขามามองว่ากฎหมายมีปัญหาแต่วันนี้ผมก็พูดได้อย่างชัดเจนเลยครับผมก็ไม่พอใจนะถ้าเกิดว่าเขาจะมาอะไรยังไงแต่ว่าคำของผมเนี่ยมันคือผมสมเพศเวทนาคนพวกนี้ฮะผมสมเพศเวทนาคนที่ชอบนะคนที่ชอบเดี่ยวไมโครโฟนนะฮะแต่คุณโน้ตอุดมเองเนี่ยผมว่าเขาฉลาดเขารู้ว่าเขาต้องการจะขายแบบไหนเราก็ต้องเห็นใจคุณโน้ตเขาอายุอานามใช่ไหมครับเดี่ยวมากี่รอบแล้วฮะก็ไม่ได้พัฒนาไปในแนวทางที่อะไรเดี่ยวทุกรอบก็ต้องสร้างประเด็นให้คนสนใจอย่างนี้ครับเราก็ต้องเห็นใจแต่ก็คงไม่คือมันก็รู้สึกว่าอาจจะไปทำร้ายจิตใจใครหลายคนใช่ไหมฮะแต่เราต้องช่วยกันกอบกู้เอาความรู้สึกเราก่อนเพราะวันนี้ผมก็ยังย้ำคำเดิมครับไม่ว่าใครจะด้อยค่าไม่ว่าใครจะดูถูกสิ่งนี้คือคุณงามความดีคือสิ่งที่ดีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือสิ่งที่ดีซักเซสถ้าเกิดว่าคนเข้าใจนำไปปฏิบัติใช้คือสิ่งที่ดีไม่มีวันตกต่ำนะครับจริงๆจริงๆนะครับไม่มีวันตกต่ำฮะวันนี้ก็ต้องใช้ปัญญานะครับจะเข้ามาคิดอะไรในห้องนี้ฮะต้องใช้ปัญญาอย่ามาแสดงตัวตนว่าเป็นคนโง่เขลาไม่ต้องเข้ามาครับหรือเข้ามาก็ได้ฝากกดติดตามด้วยเคาะหน้าจอให้ผมด้วยนะอย่าให้เสียค่าเน็ตฟรีครับขอบคุณมากฮะที่มาช่วยแสดงความคิดเห็นมันจะได้เป็นเปิดประเด็นให้กับผมเนี่ยพวกคุณรู้ตัวไหมฮะเป็นเหยื่อให้มีคนเขาฟังแล้วเขามีความสะใจเนี่ยมาช่วยเปิดประเด็นให้ผมเนี่ยผมพูดเนี่ยผมมีเรื่องราวจะพูดอย่างมากมายเนี่ยผมไม่ต้องมีสคริปต์อะไรเลยเนี่ยอ่านจากไอ้ความข่าวของพวกคุณเนี่ยแล้วผมก็ยกมาเป็นตัวอย่างนะยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยให้เขาได้เห็นว่ามันมีคนแบบนี้ไงวันนี้จะบอกว่าแซะเขาแซะใครถามว่าแล้วใครไปแซะใครก่อนครับถ้าคุณเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงๆนะคุณเป็นคนดีจริงๆนะคุณต้องไปด่าไอ้คนที่เขาแซะไอ้คนที่เขาทำให้เกิดประเด็นถ้าฉลาดมากนะกันนะครับเป็นคนดีเนี่ยจะพูดจาอะไรเนี่ยมันต้องทำให้คนอื่นนะไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับคนที่เขาเข้าใจเนี่ยฮะบางคนก็จะเข้ามาแบบ
ขาเป็นอะไรหรอครับสืบญาติพี่น้องนี่เป็นอะไรฮะเป็นญาติพี่น้องกันหรือเปล่าใช่ไหมครับคือคนเป็นคนเนี่ยแซะเพื่อหากินจริงๆนะครับเที่ยวได้แซะคนนู้นคนนี้เขาไปทั่วแล้วแบบนี้มันคือประชาธิปไตยตรงไหนฮะเป็นสิทธิ์ของคุณหรอแต่คุณอยู่บนพื้นฐานของการที่ไปทำร้ายจิตใจคนอื่นเขาอะแล้วพอโดนคนอื่นเขาแบบโดนกรรมสนองกลับไปคุณจะมาบอกว่าไม่ประชาธิปไตยกันเลยอ่อนไหวอ่อนโยนคำพูดเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความเขลาฮะความไม่มีสติความเป็นเด็กน้อยเด็กๆคุยกันนะมีอะไรบ้างฮะเด็กๆคุยกันนะคือข่มกันแต่ในเรื่องที่มันแบบไร้สาระทั้งนั้นเลยครับจริงๆเรื่องคุยเรื่องเป็นนักพูดที่ดีอ่ะวจีกรรมอ่ะวจีสุจริตนะฮะเป็นวจีสุจริตนะครับพูดอะไรต้องพูดให้มันได้ดีสิครับต้องระมัดระวังในสิ่งที่ถ้าเรามองเห็นว่ามันคือสิ่งที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะฮะเรื่องชาติศาสตร์กษัตริย์แบบนี้ครับพูดกันนะครับใช่ไหมครับก็ต้องพูดในสิ่งที่ดีสิบางทีคนกลุ่มนี้ไปพูดดูถูกดูแคลนเขาขึ้นมาครับแล้วพอเจอสะท้อนกลับขึ้นมาก็ไปว่าเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือสิ่งสำคัญครับผมก็เลยอยากจะบอกกับทุกท่านนะฮะว่าช่วยกันหน่อยครับช่วยกันดูแลหน่อยครับตอนนี้ปัญหาเนี่ยครับประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยฮะไม่ได้มีปัญหามาตรานี้ไม่ได้มีปัญหาเลยครับปัญหาคือคนไม่เข้าใจแม้แต่พวกเรากันเองนะครับพอเวลาเจอใครอะไรเขาหน่อยเนี่ยฮะต้องตีความเยอะๆมากๆเลยครับช่วยกันทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์และรุนแรงครับและช่วยกันกระชากหน้ากากของไอ้คนที่แบบว่าไม่แมนนะฮะไม่แน่จริงไม่กล้าจริงกลัวไงใช่ไหมครับกลัวไม่กล้าจริงอ่ะกล้าจริงกันหน่อยสิจะกลัวอะไรครับไม่ต้องกลัวเจ๋งจริงแน่จริงก็เอาให้ได้สิครับมาทำกันให้ได้แต่ไม่ใช่หลบอยู่แบบด้านหลังแล้วก็บอกเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นมันไม่มีอะไรดีหรอกครับเพราะวันนี้นี่คือประเทศไทยนี่คือชาติไทยนี่คือแผ่นดินไทยบวกกับชนชาติไทยที่เราหวงแหนในอัตลักษณ์ความเป็นชาติวิถีวัฒนธรรมประเพณีจารีตอันดีงามเรามีหลักยึดในเรื่องของคุณงามความดีศาสนาที่หลากหลายเราได้รับอิสระในการนับถือศาสนาต่างๆเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าจะอะไรขึ้นเราคือเราโชคดีอ๋อเจ๊แหม่มไม่ใช่ฮะเดี๋ยวก่อนนะโทษนะคะเราว่าโน้ตไม่ได้ว่าคุณไม่ใช่ครับผมไม่ได้ว่าเจ๊แหม่มครับผมหมายถึงแบบเข้าใจครับแบบขึ้นมาเนี่ยครับผมก็เลยจะเปรียบเทียบไม่เห็นนะครับผมเลยเปรียบเทียบไม่เห็นครับขอโทษทีนะฮะถ้าคุณแหม่มถ้าเกิดผมพูดแล้วเข้าใจผิดกันอีกเข้าใจขอโทษจริงคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยเอาจริงนะบางท่านก็แบบบางทีผมก็เข้าใจผิดจริงนะฮะแต่บางท่านผมไม่ได้เข้าใจผิดแต่ผมรู้แล้วว่าแบบเหมือนกับโยนป้อนประเด็นให้ผมขึ้นมานะครับเนี่ยคุณเดซี่เป็นพยานให้ผมได้ขอโทษนะครับคุณแบบถ้าเกิดเข้าใจผิดนะฮะถ้าเข้าใจผมผิดด้วยนะครับขอโทษทีครับแต่ผมเข้าใจฮะผมก็เลยพูดอธิบายให้เข้าใจครับ ขออภัยนักรบย่อมมีบาดแผลแต่ว่าบาดแผลของเราเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือมันจะหายไวเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเป็นคนดีฮะยึดมั่นเนี่ยวันนี้ก็มีคนมาแซะผมครับว่าคนดีแล้วก็เติมยอยักษ์กะลันผมก็ไม่รู้แล้วมันหมายถึงอะไรแต่ผมว่ามันแซะไงก็ไม่เป็นไรครับวันนี้ประเมินกันไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไง